สี่นี้เป็นอยู่ในเรื่องของความผิดบาปของมนุษย์พี่อามันนี้เรียนรู้จักวินิจฉัยเขาชี้ความผิดบาปเขาชี้ในเรื่องอะไรบ้างพี่อามที่ผู้วินิจฉัยวันนี้ที่ให้เราเห็นถึงความผิดบาปพูดถึงที่ก็ล้มเหลวเพราะเขาเอาใจออกห่างจากพระเจ้าไปนับถือพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้ก็คือไม่ได้สำนึกในพระคุณใช่แล้วก็ไม่ยอมจำนนความผิดบาปก็ส่งผลให้เขาล้มละลายในชีวิตหลายอย่างเพราะฉะนั้นที่เมืองโคลินก็เหมือนกันที่เมืองโคลินเป็นเมืองที่ทำบาปเยอะที่สุดเป็นเมืองที่เจริญแต่ก็เป็นเมืองที่อยู่ในความผิดบาปมากจนท่านอาจารย์เปาโลต้องไปเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลเขาไปเพื่อจะเรียกคริสตชนเนี่ยให้กลับมารับใช้พระเจ้าแล้วก็สอนอาจารย์เปาโลแบ่งเป็น4อย่างนะสอนเรื่องการทรงเรียกแล้วก็สอนเรื่องว่าได้รับการเรียกให้เข้าสู่การสามัคคีนะอย่าแตกแยกอย่าแบ่งแยกแล้วก็ทรงเรียกทรงเลือกให้เราถวายตัวและถวายเกียรติพระเจ้าแล้วสุดท้ายอาจารย์เปาโลก็ยังพูดถึงว่าการที่จัมโบโลบอกว่าเราจะมีกำลังเดินต่อไปได้ไงก็ด้วยพระลักษณะงามของพระเจ้าซาร่าเคยเรียนรู้ท่านหนึ่งแล้วนะซาร่าจำอะไรได้บ้างเยยาเวชัดมาคือพระเจ้าแห่งอะไรว้าวจำได้ไหมหรือว่ายาเวทั้งเจ็ดพระนางใช่ไหมคะหรือว่ายาเวเมคคาดิสแฮมนี่คือสิ่งที่เปาโลรวบในสรุปและสอนอยู่ในโคลินด้วยจัมโบโลสอนเมื่อก่อนเมื่อมันเป็นภาษาเดิมแต่จัมโบโลสอนอยู่ในโคลินมาผสมผลเปกันยังเยโฮวาโรอีเป็นอะไรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมนะไม่ใช่นั่นมันดีเลจัดเตรียมโรอีสามเหมือนกันเหรอยาเวหรือยาโฮวาเมื่อก่อนเราใช้ว่ายาโฮวาอัจฉริยะสีอิสแบนเนอร์เป็นธงโลอิเราจำได้ที่สีนี่อาจจะนิดสีได้เป็นแบนเนอร์เป็นธงชัยนะธงชัยชนะพี่อาซาร่าจำได้ยีเล่โปรไวเดอร์การจัดสรรคำว่ายีเล่เนี่ยแปลว่าขนมปังขนมปังคืออาหารจำได้ไหมพระเยซูสอนให้อธิษฐานบทที่มัทธิวบทที่6ว่าอะไรขอทรงประทานอาหารประจำวันก็คือตรงนี้แหละครับผมก็คือตรงนี้แหละจิเลเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปาโลสอนเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเปาโลเป็นนักศาสนศาสตร์โอทีนะเปาโลเป็นอาจารย์ก็คืออิมาเกมาเอลกามาลีเอลคืออาจารย์ของอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นเก่งเรื่องเกี่ยวกับภาษาเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลเวลาสอนเนี่ยเขาก็ยังมีติดพระคัมภีร์เดิมอยู่แต่ว่ามาอธิบายในพระคัมภีร์ใหม่แล้วสิยังฟังกันไปก่อนแล้วกันนะพวกนี้เป็นภาษาเดิมที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเวลาสอนเนี่ยสอนในโคลินเนี่ยโดยที่คนที่โคลินยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่คืออะไรเอาละโลอิดมีใครจำได้โลอิดโลอิดจำอยู่รู้สึกอับจดในสนุกเคยสอนครั้งหนึ่งแล้วในสนุกในเจ็ดพระนามของพระเจ้าแต่ว่าจัมโปโลพูดกับโคลินว่าเขาจะต้องใช้พระนามตรงนี้เพื่อจะสู่การทรงเรียกให้เป็นผู้บริสุทธิ์และเพื่อเขาจะได้เป็นผู้ที่เข้าสู่การสามัคคีธรรมและเป็นผู้ที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ผู้ปกป้องนะเราจำได้ใช่ไหมซาร่าจำได้ไหมปกป้องลืมไปแล้วใช่ไหมเรามาทวนนิดหน่อยแล้วกันเรามาทวนนิดหน่อยเรามาทวนนั่นแหละคือสิ่งที่เดี๋ยวเราจะไปที่ข้อที่7นั้นเรามาดูก่อนว่าจัมโบโลไปที่เมืองโคลินในช่วงคศเท่าไหร่จำได้ไหมจัมโบโลไปโคลินเมื่อช่วงคศ50เขาไปในช่วงคศ50คศ50เนี่ยเขาไปโคลินแล้วไปถึงก็โอ้โหคิดจักเป็นยังไงจำได้ไหมจะเคยเทศนาอยู่นางอะไรคิดนางคาโลเออันนั้นคือการที่เขาแตกแยกเพราะเรื่องจากความบาปแตกแยกเพราะเรื่องจากว่าเขาไม่ได้ยอมจำนนเขาไม่ได้รู้พระคุณของพระเจ้าและเขาก็ไม่ได้มีส่วนเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นจากว่าเช้านี้เห็นไหมพระคัมภีร์เดิมต่อจนถึงพระคัมภีร์ใหม่แล้วพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดว่าจัมโบโลไปเยี่ยมเขาและอยู่ช่วยที่จักโคเรนอยู่กี่เดือน18เดือนนะเหมือนกับที่ใครที่เคยที่เขาอยู่พระเจ้าลงโทษเขาเนี่ยตั้ง18ปีให้เขาสวยสุขมา45ปีแล้วก็ลงโทษเขาก็ทุกข์ยากลำบากอยู่18ปีนั้นรวมทั้งหมดก็63ใช่ไหมเหมือนกันนี่ก็18เดือนเหมือนกันจัมโบโลไปที่นั่นก่อนเข้าไปที่หลังจากที่ไปโคลินเสร็จจัมโบโลก็เดินทางไปเอเฟซัสเนี่ยจัมโบโลก็ไปเอเฟซัสแล้วเวลาต่อมา
คิดจากที่อาจารย์พอลไปเนี่ยอาจารย์ครบพอลก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปหนุนใจหนุนใจในพระนามของพระเจ้าเอาละทีนี้อาจารย์พอลเข้าไปเขาบอกว่าคิดจากเนี่ยที่โคลินีคิดจากที่มีมนทินมนทินอะไรบ้างอาจารย์พอลไปช่วงนั้นอ่ะผมคิดจากมีมนทินเยอะเลยแล้วมนทินอะไรบ้างคิดจากที่นั้นเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศเรื่องเพศเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการกินลูกกินอาหารถวายรูปเขาโอเคเขาผิดศีลธรรมทางด้านเพศเขาเป็นคนขี้เมาอินเป็นคนขี้เมาขี้เหล้าเมายาติดยาเสพติดแล้วเป็นยังไงอีกเป็นยังไงอีกเขาอวดอ้างพระนามของพระเจ้าโดยการใช้ชื่อของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเขาอวดชื่อพระนามพระเจ้าเพื่อเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างรู้สึกว่ามันลุกกู๊ดอ่ะมันดูดีคือเขาใช้พระนามของพระเจ้าในสิ่งที่ไม่ถูกเขาใช้พระคุณของพระเจ้าในการแก้ตัวในการใช้ชีวิตของโอ้คนเรามันก็ผิดได้คนเรามันก็ดื่มได้คนเรามันก็สุขได้คนเรามันก็ทำอะไรกันได้เพราะฉะนั้นเขาเลยใช้อะไรที่บอกว่ามันได้ได้ง่ายๆเนี่ยเอาเป็นสิ่งที่มาเป็นข้อแก้ตัวเพราะฉะนั้นชาวโคลินจะเป็นคนที่ชอบอะไรนะชอบแก้ตัวตามที่เขารู้อยู่แล้วเอาละชาวโคลินเป็นทำไมอีกเขาเป็นคนที่ชอบสะดุดคือแตกแยกง่ายเขาเป็นคนที่ชอบสะดุดเดินมาซาร่าไม่ยิ้มก็โกรธเดินมาพี่อ๋ำไม่คุยด้วยก็โกรธเคยไหมเดินมาแล้วก็วันนี้ซาร่างอนป้าแอดเรียกป้าแอดไม่มารับตามเวลาโอเคแล้วก็ไปกอดป้าแอดแม่บอกว่าอะไรเนี่ยก็แค่นี้ทำไมจะต้องมากอดกันได้ก็แค่นี้แล้วก็ทำไมการเป็นทั้งสองก็เป็นยังไงก็โกรธกันมันเป็นอะไรที่มันสะดุดกันง่ายๆมีไหมเรามีอยู่นะวันนี้พูดคำพูดไม่เข้าหูวันนี้ป้าสมศรีพูดไม่เข้าหูกอดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเป็นเมืองที่นิ่งๆหน่อยๆก็ทะเลาะบอกแว้งขึ้นเพราะฉะนั้นคิดจักรของชาวโคลินจึงเป็นคิดจักรที่นำความบาปเข้ามาในคิดจักรนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เราไปเลือกเราลองดูเราอ่านดูหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งก่อนหนึ่งโคลินบทที่หนึ่งข้อ9งั้นเราก็บทให้ดูนิดหน่อยละหนึ่งข้อเล่มบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เก้าอ่านพร้อมกันหนึ่งข้อเล่มบทที่หนึ่งอ่านเป็นสีบทได้ไหมบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อที่เก้าบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเก้าได้ไหมป้าข้อหนึ่งป้าเดี๋ยวนะคะได้ไหมครับปีแปดนี่ไงเอาพร้อมทีพร้อมกันหนึ่งสองสามเปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามหน้าพระทัยของพระองค์ถึงอาเซถึงเซเนเนสผู้เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโคลินผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนด้วยกันกับทั้งปวงในทุกตำบลที่ออกพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขาขอพระคุณและสันติสุขของพระบิดาเจ้าของเราและพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่ท่านทั้งหลายเถิดข้อ4ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าในเรื่องทั้งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ่งทรงประทานแก่ท่านทั้งหลายในพระเยซูเพราะท่านทั้งหลายพร่ำพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในองค์พระผู้เจ้าด้วยวาจาความรู้ทุกอย่างด้วยคำพยานเรื่องของพระคริสต์เป็นที่รับรองแน่นอนในพวกท่านแล้วท่านทั้งหลายจึงไม่ได้ขาดของพระบาทเลยในขณะที่ท่านรอคอยการปรากฏของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระองค์จะทรงให้ท่านมั่นคงอยู่จนถึงสุดเพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าผู้ทรงความสัตย์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์กับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเดี๋ยวยังกำลังพูดว่ากำลังพระบุตรให้เขาสำนึกในพระคุณต่างๆที่เขาได้รับในข้อที่5ว่าไงเพราะท่านทั้งหลายพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างได้รับความพรั่งพร้อมทุกอย่างในพระองค์ทั้งวาจาความรู้ทุกอย่างพรั่งพร้อมนี่คืออะไรมีทุกอย่างอะไรบ้างมีงานทำมีความรู้มีบ้านอยู่มีอะไรกินมีอะไรนะมีฐานะมีฐานะ
เขาพังพร้อมด้วยทุกอย่างแต่ว่าเขาเอาความพังพร้อมมาทำไมทะเลาะกันมาเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเมืองโคลินจึงบอกว่าเป็นเมืองที่เขาเอาความบาปเข้ามาในคริสตจักรคือเขาเนี่ยดีหมดพังพร้อมเมื่อคนดีหมดแล้วคริสตจักรแตกได้ไงเป้งคริสตจักรที่ดีหมดคนดีๆหมดเลยมีทุกอย่างเลยมีพระคุณมีอะไรทุกอย่างมีความรู้มีทั้งวาจามีคำขยันทุกอย่างที่ดีเสร็จแล้วคริสตจักรทำไมถึงแตกแยกกันได้ทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วเพราะคริสตจักรไม่มีพระเจ้าแล้วเขาเป็นคนที่เอาแต่ตัวเองยิ่งแต่ใจตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนบาปอยู่แล้วก็ไม่ได้แก้ไขแต่เมื่อเขาเข้าไปในโบสถ์เขาก็มาแบ่งแปลงความบาปให้กับคนอื่นนะแบ่งให้ความบาปให้เอ้ยทำงี้สิเอ้ยทำนั้นสิอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นยังไงก็คือคริสตจักรก็เลยพลอยมีตำหนิไปด้วยจากคนที่ยังไม่ได้บังเกิดมาคริสตจักรนี่บริสุทธิ์นะแต่ใครที่ทำให้คริสตจักรแปดเปื้อนแปดก็สมาชิกคนที่เข้ามาถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งทำตัวไม่ดีแล้วออกไปข้างนอกแล้วโฆษณาว่าเราเป็นคริสเตียนพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่มันมาจากจองเกอร์นี่ว่าแล้วทำไมมันทำอย่างนี้วะแล้วเป็นยังไงก็แปดเปื้อนอยู่พี่อ๋ำก็โดนพลอยไปด้วยนะเพราะพี่อ๋ำอยู่บทอะไรจองเกอร์พี่อ๋ำไปทำไหมไม่ได้ทำแต่ทำไมมีคนเดินที่เข้าไปทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรที่ไม่ดีตัวเราเนี่ยเป็นตัวแทนหนึ่งของพระเจ้าใช่ไหมเมื่อเราทำไม่ดีเสร็จมันก็เลยทำให้ทั้งหมดที่มันพลอยเสียไปด้วยมันก็พลอยเสียไปด้วยทีนี้ที่โคลินเป็นอย่างนี้ที่โคลินเอาความบาปเข้ามาเสร็จแล้วไม่พอเอาอะไรรู้ไหมเขาเอาอะไรเข้ามาในบทที่ไม่ดีใช่เจสีเขาตัวเองไม่ดีนะก็เอาความบาปเข้ามาแล้วก็ยังเอาใครไม่ดีเข้ามาอีกคนไม่ดีเอาพระเจ้าไม่ใช่ถ้าอะไรเข้ามาในบทที่ทำให้ไม่ดีผู้สอนเขาก็ไปเชิญผู้สอนว่าคนนี้สอนดีกว่าฉันจะเอาคนนี้เข้ามาก็เอาผู้สอนเข้ามาก็ปรากฏว่าไงคนก็แย่อยู่แล้วแล้วก็จะเอาผู้สอนไม่ดีเข้ามาอีกคิดจังเลยค่ะทีนี้โอ้โหก็เริ่มมีปัญหาก็เลยเต็มไปด้วยความเลวทรามทุกประการถ้าพี่ในคนนี้ผมเต็มไปด้วยความเลวทรามทุกประการและสนุกสนานในโลกียะจากพังพร้อมทุกอย่างจากพังพร้อมทุกอย่างจากที่ดีทุกอย่างจากคนที่เริ่มจากคนเดียวแล้วก็ตั้งกลุ่มทั้งปีและทั้งปีนี้ตั้งกลุ่มเฮ้ยเลิกโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราไปสักหน่อยดีไหมเออกรุ๊ปสองกรุ๊ปไปเล่นรูเล็ตสักหน่อยไปใกล้ๆบ่อนี้อยู่ใกล้ๆอ่ะชวนกันไปแล้วเป็นยังไงเอาคนไม่ดีเข้ามาอีกก็เลยคิดจากโคลินที่พระเจ้าทรงเรียกให้คนเที่ยงคนบริสุทธิ์ถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าต่างหากเขาได้รับการกระทำให้พังพร้อมด้วยพระคุณและเขาต้องพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วเป็นยังไงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าความดีงามของพระเจ้าที่บอกมาเนี่ยมันก็หายหมดเพราะฉะนั้นที่เมืองโคลินจึงเป็นเมืองที่เราจะใช้สำหรับในช่วงที่เราครบ40วันเนี่ยอาทิตย์ที่4เนี่ยเราก็ดูว่าเออเนี่ยความผิดบาปเหล่านี้เราต้องไขควรแล้วขณะที่เขามีความผิดบาปเลวทรามทั้งหมดทั้งทุกประเภทเสร็จแล้วนี่จากโคลินยังเป็นเมืองที่มีความหยิ่งยโสหยิ่งยโสเป็นไงเพิ่งคิดจากที่มีแต่คนนั่งเชิดคอแบบไม่เข้าหูหยิ่งยโสเป็นไงอ่ะไม่ใช่คนนั่งเชิดใช่ไหมไม่ใช่วิกตอเรียคิดจากมีคนหยิ่งยโสนี่เป็นยังไงก็เชื่อแต่ตัวเองไม่ฟังตัวเองเอาตัวเองเป็นใหญ่พวกที่เอาตัวเองเป็นใหญ่ถ้าลงตัวสอนอะไรก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วแล้วยังไงอีกเอาความรู้เอาปรัชญาของเราใช่เอามาบวกเข้ามาเนี่ยและหลายคนก็เลยเดินทางไปสู่ในทางที่ความรู้ที่ผิดเขาเลยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเมืองโคลินเป็นยังไงเรามาดูโรมบทที่1ข้อ18โรมบทที่1ข้อ18ได้ไหมครับข้อที่เท่าไหร่นะโรมบทที่1ข้อ10ข้อที่18เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธจากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทที่พระองค์และความชั่วทั้งปวงของมนุษย์ที่เอาความชั่วบีบคั้นความจริงเอาละแค่นี้ก่อนเป็นยังไงเขาเอาสิ่งที่พังพร้อมทุกอย่างเขาหมิ่นประมาทพระองค์และก็ยังเอาความชั่วทั้งมวลของมนุษย์เอาความชั่วเข้ามาบีบคั้นในคริสตจักรเป็นไง
ขอบคุณมากเพราะเราจะรู้ได้ไงคนเป็นไงเราดูในลงอ่านต่อข้อ19เพราะเหตุว่าเท่าที่รู้จักข้อ19เพราะเหตุว่าเท่าที่รู้จักพระเจ้าก็แจ้งอยู่กับใจของท่านหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั่นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนั้นเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายไม่มีข้อแก้ตัวเลยถึงแม้เขาทั้งหลายได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ถวายเกียรติแก่พระเจ้าสมกับที่พระเจ้าหรือหาได้ขอบคุณพระเจ้าไม่แต่กลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระจิตใจของเขาก็โง่เขลาไปเห็นไหมยังตั้งแต่ข้อที่21บอกว่าอะไรเมื่อเขารู้จักพระเจ้าคนนี้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาถูกแยกออกมาแล้วเขาถูกวางแผนพังพร้อมแล้วแต่ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าเพราะอะไรเขาไม่ได้ถวายเกียรติแม้แต่ความคิดก็ทำไมก็เป็นสิ่งที่ทำไมกลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระคิดจากคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแล้วจิตใจโง่ก็โง่ไป22เขาอวดอ้างว่าตัวเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับลูกมนุษย์ที่ต้องตายหรือลูกนกลูกสัตว์ต่างชุบบาทและลูกสัตว์เลื้อยคลานเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขาปกปิดอุอาจลามกตามลันตันหาในใจของเขาปล่อยให้เขาทำสิ่งนี้น่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องของพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและนมัสการปฏิบัติสิ่งที่พระองค์สร้างไว้แทนที่พระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงควรแก่การสรรเสริญเป็นนิจอาเมนเอาละเราดูข้อ26ก็เป็นต้นไปก็เห็นละว่าใช้ชีวิตแบบไหนเขาปล่อยให้ตัณหากิเลสหญิงปล่อยกับหญิงชายกับชายอันนี้เล่าร้อนต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดหมดเลยว่าและเพราะเขาไม่เห็นสมควรข้อ28บอกว่าอะไรเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักกับพระเจ้าพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขาไปทำให้เขามีจิตใจชั่วและประพฤติตามสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลักษณะของเมืองโคลินแต่เอามาบันทึกในโลกจากดีๆเละเละหมดเลยจากบางที่ชมเที่ยดีๆเป็นบางท่านพร้อมด้วยพระคุณตั้งแต่ข้อ1ข้อ4ความพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าก็หายไปเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็จึงเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าซาตานกำลังทำงานของมันเยปิงจำได้อยู่คำหนึ่งอาจารย์เคยพูดเยปิงจำได้คำนี้มีทั้งดีและไม่ดีนะเยปิงคำนี้ก็คือว่า NKR เยปิงจำได้ไหมแปลว่าอะไรเยปิงเคยพูดทีนึงแล้วก็เยปิงจำได้ NKR มี2แบบ NKR แบบดีกับ NKR ที่ไม่ดี NKR คืออะไรเยปิงNKR คำลากศัพท์ NKR energy เนี่ยหรือคือพลังพลังที่ดีของพระเจ้าใช่ NKR ในคำของคำที่กรีกเนี่ยก็คือว่าพระวิญญาณพระวิญญาณสุดทัศสถิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเราจะมีแบบพลังเราจะออกมารับใช้เราจะพูดแบบมีชีวิตชีวาเราจะออกมาสอนเราจะถวายเต็มที่มีกำลังที่ทำไมไม่ใช่สังกตายไม่ใช่สังกตายนะแต่ว่ามีกำลังในขณะที่มีปัญหาอยู่นะแต่ก็ยังเป็นยังไงใครเข้ามาพบก็ได้รับกำลังจากเราไปเราจะมีความคิดดีๆนี่คือ NKR ในทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่เฮียปิงว่าเฮียปิงแล้วถ้า NKR ไม่ดีล่ะมันเป็นระเบิดระเบิดที่ไม่ดีระเบิดเป็นยังไงแหลกเลยแหลกแสดงว่า NKR นี่คือวิญญาณชั่วมันคุมอยู่ถ้าเรามีถ้าเราโคลินเนี่ยแทนที่จะเป็น NKR ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีความรักให้อภัยอะไรนะควบคุมตัวต่างๆใช่ไหมเขากับไม่มีเขากับมี NKR ความชั่วที่กำลังอยู่ในโลกนี้ที่กำลังทำงานอยู่ในคริสตจักรเป็นไงพี่อ๋องคนชั่วขยันทำงานในคริสตจักรทำชั่วไปมากมันเกิดอะไรขึ้นคนชั่วเขาจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ขับคนดีออกไปคนชั่วเขาจะไม่คบกับคนดีแล้วคนดีก็โอเคมาโบสถ์มาผมกลับบ้านไปไม่ต้องมายุ่งแล้วก็คนชั่วก็จะจับกลุ่มกันใช่ไหมไอ้เราก็เลยทำไมพลอยหมดเรี่ยวแรงไปด้วยอย่างซาร่าถูกห้ามไม่ให้จับเปิดเพลงใช่ไหมเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะเชื่อพระเจ้าโบสถ์ใช่ไหมก็เลยสั่งห้ามNKR ของซาร่าเป็นไงตกหรือว่ายุบหรือว่าขึ้นถอยเลยถอย NKR เราเป็นยังไงทำยังคืนค่ะอาจารย์แต่ยังไม่หมดใช่ไหมไม่อ่ะเสียว่าเขาจะมีพลังของพระวิญญาณอยู่แต่ถ้าเราถูกห้ามลูกสั่งเพราะฉะนั้นจัมโปโรกำลังบอกว่าถ้าเรา
เราเข้าสู่ในการสัตย์ซื่อของพระเจ้าเนี่ยเราจะมีกำลังพอแต่ถ้าคนที่ไม่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าเอ็นหรือเกอาของวิญญาณชั่วก็กำลังทำงานอยู่ในคริสตจักรทำสังเกตว่าคริสตจักรแตกแยกละแตกแยกอีกทะเลาะกันละทะเลาะกันอีกพี่ยังเคยเห็นคริสตจักรแตกแยกกันไหมเคยเห็นไหมตอนให้เฮียไปตอนให้เฮียปีมาเล่าเนี่ยเฮียปีตอนมาเล่าใช่ไหมจำได้ไหมจังที่เราภาคเรามีเปิดโบสถ์ใหม่191ใช่ไหมแล้วก็มีประชุมภาคแล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเลยจำได้เฮียปิงเคยเล่าฟังอาจารย์มาไม่ทันซึ่งเฮียปิงเล่าจำฟังใช่ไหมก็ยังเป็นยังไงบ้างเฮียปิงบรรยากาศของการแตกแยกมันไม่สวยครับมันคุยไม่รู้เรื่องไม่สวยเลยใช่ไหมมันคุยกันเรื่องเดียวกันนะแต่มันคุยไม่รู้เรื่องมันคนละทางเลยเห็นไหมมันคุยเรื่องเดียวกันแต่คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วด้านการรับใช้ก็จะเหมือนอย่างโทรไลน์เงี้ยเขาไม่ให้รับใช้ใช่เพราะฉะนั้นใครบ้างเคยเห็นภาพของคริสตจักรอย่างเพิ่งไม่เคยเห็นเพิ่งมาอยู่ที่จักรนี้ก็ดีอยู่แล้วหมดแล้วใช่ไหมแปลก็อยู่ที่จักรนี้ก็ดีหมดแล้วเนาะไม่ใช่ได้เห็นไปสี่คริสตจักรสี่คริสตจักรเห็นความแตกแยกอะไรไหมซาร่าเคยเห็นไหมก็อย่างโทรไลน์เนี่ยเขาไม่ให้รับใช้ไงไม่ให้รับใช้เขาไม่สนว่าพระเจ้าเรียกเพราะฉะนั้นคริสตจักรของเมืองโคลินเนี่ยเป็นคริสตจักรที่คุยกันเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันคุยกันคนละเรื่องนะเขาว่าไงถามคุยกันเรื่องเดียวกันของที่สัจจ์แต่ก็กลับกลายเป็นคุยกันคนละเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าขัดใจใช่เพราะว่าคิดกันคนละแบบคิดกันคนละแบบไม่ได้มีจุดยืนพระเจ้าเหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็คิดถูกใช่ต่างคนต่างจะเอาความคิดของตัวเองแต่ถ้าคนมีพระเจ้าเหมือนกันมันก็จะคิดศูนย์กลางเดียวกันแต่ต่างคนต่างคิดตามตัวเองเป็นพระเจ้ามันก็เลยไม่มีวันลงรอยกันเพราะฉะนั้นในโคลินเป็นอย่างนี้มันจะมีอยู่2กลุ่มแล้วมันก็ต่อสู้กันส่วนใหญ่ความชั่วความดีต่อสู้กันใครชนะใครจะพ่ายแพ้ความชั่วความดีต้องชนะความดีต้องชนะแต่ก่อนชนะนานไหมนานมากมากมันก็ต้องลิ้นรนต่อสู้ต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับโปโลเนี่ยบอกว่านี่คือช่วงที่โคลินเนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังไข้ครวญว่าเราอย่าให้เอ็นเดอร์เกอาของวิญญาณชั่วอยู่ในตัวของเราด้วยถ้ามันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราจำเราบอกว่าใจอยากจะทำแต่ก็ไม่อยากถ้าไม่ได้ทำไอ้สิ่งที่ไม่อยากทำก็ยังทำอยู่นะอันนี้คือการต่อสู้กับเหตุการณ์นะป้าจำเราบอกว่าข้าพเจ้าอยากจะทำอย่างนี้อยากจะรับใช้อย่างนี้แต่ก็ไม่เคยจะทำสักทีนึงแต่สิ่งที่ไม่อยากทำไม่ทำมันก็ทำอยู่ตลอดเวลาอาจารย์ตลอดข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสงเพศอะไรเช่นนี้ก็คือนี่คือกำลังเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราพึ่งปัญญามนุษย์เรามีความหยิ่งเราล็อกเอาวิถีชีวิตแบบโลกนี้เมื่อไหร่คิดจากนั้นก็จะมีอะไรเขาก็จะมีปัญหาทันทีเขาจะมาทันทีอาจารย์บอลเราเขียนจดหมายไปช่วยแก้ไขปัญหาโดยเตือนว่าอย่าลืมว่าหนึ่งเราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่คือข้อแรกที่อาจารย์บอลเขียนไปเตือนครับข้อแรกเลยเตือนครับบอกว่าอย่าลืมนะเราเป็นคนที่ถูกเรียกให้เข้ามาโดยมีเป้าหมายทำไมใช้ทำงานของพระเจ้าในที่จะจัดให้บริสุทธิ์แต่ว่าในการตักเตือนเนี่ยมันก็ยากหน่อยเพราะว่ามีคนตำแหน่งสูงนะมีบางคนที่แตะไม่ได้เพราะฉะนั้นจัมโบโลก็เลยทำงานค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่จัมโบโลก็บอกว่าคริสตจักรในเราดูในกลับมาดู1โครินธ์ใหม่ใน1โครินธ์บทที่1เปาโลผู้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระองค์และเซธาเนสผู้ที่เป็นพี่น้องของเราเรียนคริสตจักรที่เมืองโคลินผู้ที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต์ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมวิคุชนทุกคนในทุกตำบลออกพระนามของพระเจ้าก็แสดงว่านี่ก็คืออะไรคำว่าคริสตจักรคริสตจักรแปลว่าบุคคลที่ถูกเรียกและเลือกออกมาให้เป็นชนชาติของพระเจ้าคริสตจักรถูกเรียกออกมาให้เป็นธรรมิกชนเพราะฉะนั้นคนที่พระเจ้าทรงเรียกพระองค์ก็จะชำระให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้เชื่อที่แท้จริงถึงจะใช้คำว่าธรรมิกชนได้ถ้าเราเรียกว่าธรรมิกชน
เราเป็นผู้เชื่อที่บริสุทธิ์ได้เรียกธรรมิกชนเพราะฉะนั้นผู้เชื่อทุกคนถูกแยกออกมาเพื่อพระเจ้าแต่ที่โคลินยังไงเขาถูกเลือกแยกแรกถูกแยกออกมาถูกเรียกออกมาเพื่อพระเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่เขามีปัญหาเขามีการทะเลาะเบาแวงนะชายหญิงก็มีปัญหาชายมีปัญหาที่จับก็ไม่ฟังคำสอนที่ดีเพราะฉะนั้นเขาเลยมีปัญหาต่อมาเอาละทีนี้เมื่อเราถูกเรียกและถูกแยกออกมาแล้วพ่อก็พูดต่อว่าเรามีความพรั่งพร้อมความพรั่งพร้อมแปลว่าอะไรในข้อที่สี่พี่อ๋มภาษาไทยเนี่ยก็แปลพรั่งพร้อมแบบว่าอะไรในข้อที่ห้าคำว่าพรั่งพร้อมพจนานุกรมพจนานุกรมแปลว่าอะไรพรั่งพร้อมมีทุกอย่างทุกอย่างไม่ขาดสิ่งไม่ขาดสมบูรณ์ทั้งถ้าตามแยกคำนะคะพรั่งมันเหมือนแบบมันสามารถเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ได้ produce ขึ้นมาได้ไหม reproduce พร้อมพร้อมผลิตได้ทุกเวลามันมีทุกอย่างที่มัน ready คือจะทำอะไรได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็แสดงว่าที่จากโคลินสมาชิกเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพร้อมที่จะเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาคือเขาเป็นบุคคลที่มั่งมีคำว่าพังพร้อมเนี่ยคือเขามั่งมีเขามีมากเขามีพระพรมากเขามีความสามารถมากเขามีอะไรดีๆเยอะเขามีความพังพร้อมคือเขามีสิ่งที่ดีๆเนี่ยที่จะมอบให้กับสังคมได้เยอะเมื่อเขามีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคริสเตียนเมืองโคลินจึงร่ำรวยในฝ่ายอะไรจิตวิญญาณวิญญาณร่ำรวยในฝ่ายวิญญาณหมายความว่าอะไรโอ้โหคิดจากนั้นชนะอยู่มากนะก็ใกล้ชิดร่ำรวยฝ่าวิญญาณมิตรพระวิญญาณสุดพระผลพระวิญญาณ9อย่างคืออะไร8 1ผลพระวิญญาณความรักใจความชื่นชมทำชื่นทำดีทำชื่นชมทำปากเพิ่มใจสันติสุขความอะไรบังคับความอดทนบังคับตนเองใจปราณีใจความสุภาพจักซื่อและบังคับตนเองเป็นบังคับเห็นไหมเก้าอย่างเนี่ยเขาร่ำรวยมากเลยทุกคนเนี่ยมีหมดเลยก็แสดงว่าน่าจะเป็นที่จักที่ดีแต่ทำไมเขาถูกตาข้างหลังที่จักที่เลวซ้ำทำไมอย่างนั้นล่ะก็มีเลือดแบกเลือดแบกถ้าแป้งอยู่ในสมัยนั้นเนี่ยถ้าแป้งมองจากในประวัติศาสตร์แล้วมองเข้าไปแป้งวิเคราะห์ได้ยังไงเอ๊ะทำไมนะมันก็พังที่พูดจักเฉิดๆพูดหมดแล้วเนี่ยเขาล่ำรวยเขาพังพร้อมก็มีหมดวิญญาณเขาล่ำรวยฝ่ายวิญญาณแต่อีกภาพหนึ่งก็เห็นว่าเขาเลวซามเขาต่ำช้าเขาศีลธรรมล่มสลายเนี่ยถ้าไปแอบมองอยู่ข้างนอกมองในประวัติศาสตร์แป้งมองเห็นอะไรมองเห็นความขัดแย้งในสังคมขัดแย้งพี่อ๋มพี่อ๋มมีข้อมูลเยอะที่พระเจ้าบอกว่าดีหมดดีหมดเขาลินดีหมดถ้าเราเสร็จแล้วเขาส่วนตัวของเขาดีถ้าเราอยู่ข้างนอกเรากำลังเราย้อนยุคไปในประวัติศาสตร์เราย้อนยุคกลับไปแล้วพี่อ๋มรู้สึกว่าพี่คงย้อนยุคไม่ได้หนักใช่ไหมย้อนยุคไปหาสินสีมาละย้อนยุคไปเสร็จแล้วก็มองเอ๊ะทำไมตอนนั้นอะไรทำให้ที่จักรโคลินเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ทำตามอะไรทำให้ที่จักรโคลินเป็นอย่างนี้ความเย่อหยิ่งความอวดเอาตัวเองทุกอย่างซาร่าถ้าเรามองออกมาทำไมที่จักรโคลินถึงกลายร่างเป็นอย่างนี้ได้มีคนเลวมาปราบคนเลวแล้วคนนี้ไม่สามารถปราบก็ได้เขาไม่เอาพึ่งเชิดตัวของตัวเองพึ่งเชิดแต่ใช่ไหมเอาเลยถามว่าเรามองออกมาเนี่ยทำไมอะไรเกิดขึ้นกับโคลินอะแล้วถ้าพี่อ๋มอยู่ตรงนั้นพี่อ๋มจะเข้าไปช่วยเขายังไงดีถ้าเราจะเข้าไปเนี่ยเราจะเข้าไปทำอะไรก่อนตรงไหนก่อนบ็อกซิ่งเตือนเขาให้กลับมาหาพระเจ้าก่อนเตือนเขาใช่ไหมให้กลับมาเริ่มต้นใหม่เตือนเขากลับมาเริ่มต้นให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมถ้าไปแอร์แหละทำไงนี่มันก็จะเข้าไปเตือนเขาไปจะเข้าไปทำอะไรบ้างถ้าสมมติว่าเมื่อเขาเคยดีทำไมมันแย่ลงแล้วเราหรือว่าเราหาบทใหม่ไม่ต้องอยู่กับมันก็ได้ไหมที่หมดไปแล้วทำไงก็ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าโอเคนี่เตือนความแตกแยกอ่ะอันนี้ชี้ฮะคือ okay, เตือนเขาและชี้แนะว่าเออไอเนี่ยทำไมมันถึงเกิดคอนฟลิกต์กันข้อขั้นอะไรล่ะการแตกแยกโอเครับสาระสั่งเราเลยเข้าไปทำไงดีเป็นภาพอย่างเงี้ยชอบไปเตือนนี่คงจะแบบเป็น
ยากแบบก็นอกจากเราจะคันนี้ก็ตักเตือนอันนี้ก็ชี้บอกแล้วเราทำไงเราก็น่าจะยืนหยัดความเชื่อที่ถูกต้องเราจะเข้าไปยืนหยัดกับความเชื่อที่ถูกต้องเอ๊ะเป็นทำไงแต่ว่าเราช่วยกันคิดแก้ไขมังคลินจะชี้ตักเตือนเข้าไปอะไรนะยืนหยัดยืนหยัดตัวเองชี้ตักเตือนยืนหยัดเป้งทำไงให้เขาเห็นให้ผู้นำคิดจักช่วยสอนให้ผู้นำคิดจักรีบไปหาคนมาสอนโอเคแล้วพึ่งหลานทำไงชี้ตักเตือนยืนหยัดมาตักเตือนนี่ชี้ยืนหยัดหาคนมาช่วยสอนแล้วเป็นพึ่งทำไงอธิษฐานขอพระเจ้าอธิษฐานมีก็ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วล้มเริ่มตรงไหนก็อธิษฐานอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงนำให้เขากลับใจให้เขาได้เห็นให้เขาเห็นความจริงรู้จักยังไงถ้าเราเห็นภาพดีเขาบอกอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เขาก็ต้องเข้าไปบอกเอาคำพระเจ้าไปพูดเลยพูดให้ชัดๆเลยแต่นี้ประสบการณ์เขาบอกว่าเราก็พูดไปแล้วแต่เขาไม่ได้ยินหรอกเหมือนกับภาพไงเหมือนกับภาพเขาไม่ได้ยินก็เหมือนเห็นจริงว่าใช่ไหมทะเลาะกันเนี่ยพูดในสิ่งเดียวกันแต่มันเป็นคนละเรื่องใช่ไหมทำไงดีอ่ะตอนนี้เรามีคิดจักรเป็นอย่างนี้อยู่เยอะนะเราจะทำไงดีก็จะทำไงดีก็เหมือนอันนี้ที่เราบอกว่าไปตักเตือนเขาใช่ก็เริ่มจากด้วยการอธิษฐานก่อนนะเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปท่าทียังไงเราก็ต้องเริ่มจากอธิษฐานก็อาจจะรวมกลุ่มได้ไหมอย่างรวมกลุ่มกันเอาคริสเตียนที่ยังแบบรักพระเจ้าอยู่มารวมกลุ่มกันแต่ไม่ใช่รวมกลุ่มนินทาก็นะมารวมกลุ่มกันอธิษฐานแล้วทำไงต่ออธิษฐานก่อนรวมกลุ่มเหลือกี่คนดีๆยังมารวมใช่อธิษฐานกันแล้วอธิษฐานกันแล้วก็ทำไงต่อเรียนพระคัมภีร์พระคัมภีร์แล้วก็ให้หนุนใจให้พระเจ้าส่งผู้นำเป็นมาให้พระเจ้าส่งผู้นำมาและในที่สุดโคลินเองต้องกลับใจเหมือนกับที่วันนี้ผู้วินิจฉัยตัวของโคลินเองกับตัวของผู้วินิจฉัยเนี่ยของเมืองของอิสราเอลเนี่ยเขาต้องบอกว่าข้าพระองค์ผิดไปแล้วต่อพระเจ้าข้าพระองค์ทำบาปต้องสารภาพแต่ถ้าเขาไม่สารภาพมีโอกาสไหมเนี่ยยากมันก็ยากก็อย่างที่บรูซว่าพูดแล้วเตือนแล้วสอนแล้วอธิษฐานถ้าเขายังไม่มาถึงจุดของการบอกว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปข้าพระองค์ทำบาปจริงๆข้าพระองค์ผิดต่อพระเจ้าอะไรก็จะดำเนินไปไม่ได้แล้วล่ะมันก็จะไม่มีทางนอกจากว่าอะไรพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้านี่ไงอาจารย์ปอนโดบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพึ่งในความสัตย์ซื่อพระเจ้ามันแบบเป็นภาษาวิชาการเลยถ้าพี่อ๋ำจะอธิบายคำนี้ในบริบทอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรพี่อ๋ำพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต้องทำอันนี้แหละเพราะพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้ามีพันธสัญญากับเราไว้ยังไงให้เราเคลมพันธสัญญานั้นเพราะว่าคนที่เบรกพันธสัญญาส่วนใหญ่จะเป็นเราทำสองฝ่ายแต่พระเจ้าเก็บคนเดียวสมมติว่าเราไปสอนเราไปพูดแล้วเขาบอกว่าอวยนี่คงจะเป็นแกะดำเราอย่าไปคบกับมันแล้วเราก็ไปเลยทอหลังจากซาร่าถูกห้ามให้ทีแรกก็ถูกขโมยภาพดีบ้างถูกฉีดทิ้งบ้างตอนนี้ก็ถูกอะไรนะถูกข้ามไปเปิดเพลงมากเดี๋ยวมันรู้ต่อไปถูกข้ามไหมใช่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งซาร่าทอขึ้นมาหรืออะไรไม่ทำเราทำอะไรก็ได้เพราะเราช่างหัวมันแล้วที่วันนี้ซาร่าบอกไงพระเจ้ามาเตือนว่าไงทุกสถานการณ์พระเจ้าใช่เพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นซาร่าก็ต้องยืนซาร่าก็ต้องยืนอยู่ตรงที่ว่าฉันก็จะทำไมยืนหยัดสัตย์ซื่อไงใช่ค่ะสัตย์ซื่อยืนหยัดถ้าสัตย์ซื่อต่อไปเราจะไม่ยอมไม่แพ้อาจารย์เปาโลบอกว่ามันมีอยู่กี่คนเนี่ยมีไม่กี่คน 2-3 คนมาบอกอาจารย์เปาโล 2-3 คนนะมาบอกว่านางคณะมานางนี้นางคาโรเอนางเนี้ยเรามาพูดอาจารย์เปาโลก็เลยต้องเขียนจดหมายสอนแล้วก็ต้องส่งให้ติตัสไปส่งให้ทิโมธีไปช่วยสอนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อธิษฐานเผื่อเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลสั่งพึ่งในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพึ่งในพระราชกิจของพระเจ้าเราต้องยืนหยัดคำสอนพระสัญญาของพระเจ้าที่เรามีกับพระเจ้าจนนาทีสุดท้ายในพื้นฐานของความสัมพันธ์ของความรักของพระเจ้าและการเชื่อฟังฟังทันไหม
ธรรมยะอย่างเดียวก็คือว่าเราจะต้องยืนหยัดสัตย์ซื่อต่อพระราชกิจของพระเจ้าด้วยพระวจนะนะพี่อาด้วยพระวจนะยืนหยัดสัตย์ซื่อในพระราชกิจของพระเจ้าด้วยพระวจนะแล้วก็ยืนยันรักษาคำพันธสัญญาของพระเจ้าที่เราจะทำจนถึงที่สุดบนพื้นฐานที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าหรือกับเขาเนี่ยให้เกิดขึ้นคือกลับมาไว้วางใจพระเจ้าใหม่กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าใหม่แล้วการจำเริญเติบโตยืนหยัดสัตย์ซื่อในพระวจนะของพระเจ้ายืนหยัดในพระราชกิจของพระเจ้านะยืนหยัดสัตย์ความสัตย์ซื่อในพระราชกิจของพระเจ้าและก็ยังยืนยันด้วยพระวจนะยืนยันด้วยพระวจนะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราพูดยังไงคิดยังไงเรารู้สึกยังไงนะยังยืนยันด้วยพระวจนะและยังยืนยันด้วยว่าเราจะรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเรายืนยันรักษาพันธสัญญาพระเจ้าที่เรามีกับพระเจ้าโดยที่มีพื้นฐานของความสัมพันธ์ความรักของพระเจ้ากับไว้วางใจการเชื่อฟังและมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์โบราพูดตรงนี้นะคำนี้คือความหมายว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมืองโคลินเนี่ยมันเป็นความบาปที่มันเกี่ยวข้องกับโลกนี้เพราะฉะนั้นคนก็เลยปรารถนาชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแต่ว่าชาวโคลินเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกให้พังพร้อมและถูกสถาปนาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คืออะไรเขาจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตพยายามจะทำไหมอย่างนี้เรารู้ละเราถูกแยกเรารู้ละเราพังท้องและขณะเดียวกันก็ต้องพึ่งพาพึ่งพิงพึ่งพิงตรงนี้โดยที่อะไรเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตโดยต้องระมัดระวังการดำเนินชีวิตและไม่อนุญาตให้ NKR แห่งความชั่วมาครอบงำตัวของเราเราต้องไม่อนุญาต NKR N N A อนอหนูคืออะไรคะอาจารย์เป็นพลังของพระเจ้าคือพลังของพระเจ้ากับพลังของซาตานเนี่ยมันเป็นคำมันสับคำเดียวกันมันเป็นพลังของมันเป็นพลังเราดูในเยเนซิสพลังเนี่ยเราดูในเยเนซิสบทที่1คือในฤทธิ์เดชของพระฤทธิ์เดชพลังของพระเจ้ากำลังของพระเจ้าเราดูในเยเนซิสบทที่1บทที่1บทที่1 1กับ2ที่1ข้อ1กับ2นะนักพรวการอ่านพร้อมกันมั้ย1 2 3ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมเหนือน้ํางานเลยสังเกตอะไรพระวิญญาณมีวิญญาณแผ่นดินว่างเปล่าความมืดอยู่ความมืดคือ NKR ของความมืดกําลังของความมืดเนี่ยมันอยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณพระเจ้าก็ทําไมปกคลุมต่อสู้กับมันที่บนน้ำนั้นแสดงว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีพลังสองพลังที่กำลังต่อสู้กันตั้งแต่เริ่มต้นละมันไม่ใช่ว่าพลังนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ว่าอาจจะถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่พลังนี้พระเจ้าสร้างหรือเปล่าพระเจ้าสร้างในสิ่งที่ดีแม้แต่ลูซิเฟอร์เมื่อก่อนก็เป็นทูตสวรรค์แต่ว่าถูกขับลงมานะกบฏถูกขับลงมาแล้วมันมีพลังของมันด้วยจำได้ไหมที่พระเยซูถูกมัทธิวบทที่4ข้อที่4ใช่ไหมพระองค์ถูกทดลองเกิดอะไรขึ้นแปลให้ฟังสิมัทธิวบทที่4ข้อ4เนี่ยเป็นยังไงก็มาทดลองว่าไงบ้างเมื่ออดอาหารแล้วข้อที่3ให้มาข้อที่3ว่าไงส่วนผู้ผจญมาทูลพระองค์ว่าอะไรถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพัฒยาหารให้กลายเป็นอาหารฝ่ายพระองค์ตรัสต่อว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยอาหารทางกายอย่างเดียวแต่อยู่ด้วยอาหารจิตวิญญาณธรรมพระเจ้าแสดงว่าตอนนี้แหละระหว่างความชั่วกับความดีเนี่ยนั่นแหละคือเอนิเกียสาระเข้าใจยังมันกำลังต่อสู้กันอยู่เซนี่บอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เสกเลยพ่อก็บอกว่าพระองค์มีเขียนว่ามนุษย์จะบำรุงอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่บำรุงด้วยทุกพระเจ้าทุกถ้อยคำที่ออกมาจากพระเจ้าแล้วข้อที่5ทำไมแล้วมันก็อะไร
ก็หนีไปก็ยังไปนครใหม่และก็ให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วถูกพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงกระโจนลงไปสิเพราะพระผิดเขียวว่าเราทูตสวรรค์จะมารับท่านเราทูตสวรรค์ก็จะคอยคลองจูท่านไว้เท้าท่านจะไม่กระทบหินพระสุตตอบว่าไงไม่ได้ทดลองพระเจ้าพระผิดบอกพระผิดเขียนว่าไงว่าอย่าทดลองพระผิดเจ้านั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างเอ็นเกอาของความดีกับความชั่วเนี่ยแล้วอ่านแล้วก็อ่านอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราไปดูรากศัพท์ของมันเนี่ยมันก็คือคำนี้พลังความชั่วบอกว่าเอ้ยไปแอร์ทำอย่างนี้สิไปแอร์บอกเออก็ดีนะน่าลองดูนะหรือว่าแอร์บอกเพราะว่าชนะพูดว่ายังไงหรือไปแอร์บอกว่ายังไงเออนี่เนี่ยถ้านี่นะเราให้นี่เดี๋ยวมาซาตานจะเสกอาหารให้ไปแอร์เองเลยไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าแล้วล่ะพึ่งพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่ได้สักทีนึงอย่ามาเสกให้เองมาเสกได้ไหมได้ได้มันเสกได้มันเสกให้ดีกว่าด้วยเพราะว่ามันจะตัดหน้าพระเจ้า มันจะเสกให้บอกอู้พระแอดจะเลินเลิศเลยแล้วยูจะเหนือกว่าซาร่าเลยเพราะซาร่ามันพึ่งพระเจ้าดูสิพระเจ้ามันเนี่ยมันยังไม่ดีสักทีเลยแล้วเราจะดีกว่าเขาแล้วจะมาปวดเขาอีกต่างหากแล้วเราก็เป็นไงก็หลงทางเอาทำไว้นะซาตานเขาจะให้ดีกว่าพระเจ้าเสมอนะเขาจะให้ดีพระเจ้าแต่ว่ามันเหมือนกับดีไม่ดีตลอดเลยนะมันก็แค่หลอกให้เราจะได้ temptation ส่วนคนจะหลอกเราส่วนใหญ่ก็บอกหลอกให้เราได้ดีกว่าแล้วเราส่วนใหญ่เราก็เชื่อเพราะว่าเราอยากได้ที่มันดีกว่าพระเจ้ามันช้ากว่าตาเราเห็นพระเจ้ามันช้ากว่านะแล้วก็บอกอ้าวอาหารหลอกไปไม่สำเร็จหลอกอะไรต่อวะเนี่ยหลอกบอกว่าเฮ้ยให้พระเจ้าทำอัศจรรย์ดูสิถ้าพระเจ้าเก่งจริงพระเจ้าต้องช่วยไปแอดได้แน่นอนพระเยซูบอกว่าอะไรอย่าทดลองอย่าทดลองแต่มาเพียรจะบอกโอ้ไม่ดีหรอกลูกสิเป็นคริสเตียนตั้งงานแล้วจะไม่เห็นดีเลยเนี่ยบ้านก็ยังไม่มีอยู่เช่าทั้งเช่าก็อยู่งานก็ยังไม่ได้มีมั่นคงเลยไม่ดีเดี๋ยวฉันให้เธอดีกว่ารับรองมีบ้านมีงานแล้วส่วนใหญ่แล้วมันให้สีดีด้วยดีแรกๆนะอย่าลืมนะมันจะดีแรกๆใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อมันละมันจะให้เรากลับไปคืนนี้มีคนจ่ายค่าเช่าตอนนี้นะที่บ้านเลยนะไอ้พวกอะไรอะไรนะไฟฟ้าที่เรียกอะไรวะเนี่ยซิตี้ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยมันส่งมาให้โบสถ์ให้ผู้ตั้งหลายอันเฮ้ยเราให้แพนอยู่ดีกว่าแพนดีกว่าอันเดิมของอยู่แพนจะให้อยู่ในอยู่จะไม่มีดอกเบี้ยภายใน3เดือนไอ้เพื่อนบอกว่าแมวหลังจาก3เดือนแล้วจะรู้เองแต่คนเราไม่จะเปลี่ยนแผนทันทีใช่ไหมเดี๋ยวโทรศัพท์มาเปลี่ยนแผนเดี๋ยวพี่มาทุกวันเนี่ยตอนนี้อาจารย์รับพวกเมดิแคร์ใช่ไหมอาจารย์มีเมดิแคร์ใช่ไหมอาจารย์ด้านเมดิแคร์เสร็จแล้วโอ้โหมาเต็มเลยนะเมดิแคร์มาอย่างเลยมันมาเสนอบอกว่าเฮ้ยเอาเมดิแคร์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ให้ไม่ดีเฮ้ยเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้ให้ไม่ดีมักจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไปกระโดดงอกเอาอันที่มาให้เราดีๆแต่3เดือนค่ะอาจจะ2สองเดือนแล้วเราก็จะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันก็ไม่ได้แล้วทำไมมาบอกให้ฉันอย่างนี้อย่างนั้นเราก็บอกว่าก็ให้สองเดือนไงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการเสนอแต่ละอย่างมันต้องมีผลประโยชน์ทั้งเสนอเราเอาละซาตานนำมาอีกครั้งหนึ่งมาซาตานนำพระองค์ขึ้นไปในที่สูงใช่ไหมเราบอกว่าบรรดาพระทางโลกนี้รุ่งเรืองให้ท่องไปเน่ทูลพระองค์ว่าถ้าท่านกราบนมัสการเราจะให้สิ่งนี้ปกแก่ท่านไว้แสดงว่ามารสามารถให้พระเยซูได้ด้วยนะแสดงว่าฤทธิ์อำนาจคำว่าเอ็นเนอร์เกอาของเขาเนี่ยกับเอ็นเนอร์เกอาพระเจ้าเนี่ยมันยังดูเหมือนกับมันไม่ต่างกันนะดูเหมือนว่ามันเสนอให้เราเยอะเลยมันบอกว่าพระเจ้าแค่นมัสการมันแค่นั้นเองถ้าพระเจ้าตอนนั้นหลงกลจะแพ้เอ็นเนอร์เกอาเขาพระเยซูก็ตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นภาพบิดเขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการองค์พระเจ้าของท่านจงปฏิบัติพระบุญของท่านแล้วมารจึงทำไมหนีไปเพราะว่าเอ็นหรือแกอะไรชนะเรื่องสมศรีพระเจ้าชนะแต่ก่อนชนะก็ไม่ใช่ง่ายนะมันล่อลวงทั้งเรื่องอาหารเรื่องปากเรื่องท้องมันล่อลวงถึงเรื่องของอิทธิฤทธิ์การเลี้ยงดูแล้วมันก็ล่อลวงถึงสิทธิอำนาจของมันที่จะให้ผลประโยชน์ที่มันจะให้กับเราผลประโยชน์ต่างๆที่ให้กับเราเนี่ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงออกไปได้ง่ายมากแม้แต่คนเหล่านี้มีความพั่งพร้อมนะเราอย่าว่าเขาไม่เก่งนะคนเหล่านี้เก่งมากแล้วนะเขามีความสามารถมีพวกพระวิญญาณได้มีอะไรผลพระวิญญาณเยอะเลยเขายังตกลงในหลุมได้เลยเขายังตกลงในหลุมได้เลยเพราะฉะนั้น
NKR มันเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องระมัดระวังพระพี่อ๋ามตะกี้อาจารย์กลับมาที่เดิมนะอธิบายไปเยอะนี่กลับมาว่าเราต้องระมัดระวังไม่อนุญาตในการดำเนินชีวิตให้ NKR แห่งความชั่วมาครอบงำมาครอบงำชีวิตของเราเราจะสับสนได้ชั่วระยะเดียวแต่ว่าให้มาอธิษฐานแล้วอยู่ในการทุกครั้งพระเยซูชนะด้วยบอกว่าพระวจนะพูดด้วยว่าอย่างไรจำได้นะต้องถามพระเจ้าว่าพระวจนะพูดไว้ว่าอย่างไรไม่ใช่มนุษย์บอกว่าอย่างไรมนุษย์บอกว่าอย่างไรอย่างนี้จะแตกต่างกันพระเจ้าพูดว่าอย่างไรเอาล่ะที่สองหัวข้อที่สองก็คืออะไรเราได้รับการทรงเรียกให้เข้าสู่การสมัครีธรรมเมื่อพระเจ้าเปาโลสอนโคลินแล้วเข้าใจเรื่องทั้ง3อย่างนี้แล้วเปาโลก็บอกว่าเราถูกเรียกให้มาสามัคคีธรรมร่วมกันนะเป็นการสามัคคีธรรมเพื่อจะเสริมสร้างไม่ให้คือจัดแตกแยกเพราะว่าการแตกแยกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะบั่นทอนกับทุกอย่างลงอาจารย์เปาโลก็เลยฝากจดหมายนะพูดถึงเรื่องปัญหาต่างๆการแตกแยกต่างๆแล้วก็พูดในข้อที่10 13กลับมาที่โคลินในข้อที่10ถึง13นี้พูดว่าอะไรในข้อที่10ดูก่อนพี่น้องขอวิงวอนพวกให้ท่านทั้งหลายให้ท่านปองดองกันอย่าถือพวกคณะขอให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าคนบอกคนของนางทะเลเอได้เล่าเรื่องให้พระเจ้าฟังแล้วเกิดการตุ้มเถียงเกิดขึ้นต่างๆจนข้อที่ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโลโพโลข้าศิษย์เปโตศิษย์เคฟัสนะข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์พระเจ้าทรงแบ่งเป็นหลายองค์แล้วหรืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าในคิดจักเรามีแต่เพียงพระเจ้าเดียวพูดในเรื่องเดียวไม่มีหลายไม่มีบอกว่าพูดเรื่องหนึ่งแต่ว่าคนละเรื่องกันไม่ใช่จำเปโลเทศนาและสอนทัศนคติใหม่ว่าพระผู้ช่วยรอดของเรามีเพียงพระผู้ช่วยรอดเดียวมีเพียงข่าวประเสริฐเดียวคิดจักเมืองโคลินเนี่ยเหตุที่เขาแตกแยกวิวาทขัดแย้งเพราะว่าเขากำลังใช้ชีวิตแบบมุมมองของโลกใช้ชีวิตแบบมุมมองของทางโลกิยวิสัยความคิดเจตจำนงต่างๆของเขาก็เลยเบี้ยวไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเรามักจะชื่นชอบและติดตามสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าตื่นเต้นถ้าเราชื่นชอบอย่างนี้จัมโบโลก็ให้เราเห็นถึงหลักการต่างๆในโคลินนะซึ่งอาจารย์ไม่ต้องพูดตรงนี้มากนะก็พอเรารู้แล้วให้เราไปถึงประเด็นข้อที่3ข้อที่3เรารู้แล้วไงว่ามีพระเจ้าเดียวแต่แตกแยกไม่ได้เราถูกเรียกมาให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหมายความว่าอะไรแบ๊กเขาถูกเรียกมาให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเราถูกเรียกมาให้ถวายเกียรติพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งใช่ไม่เป็นสิเราก็ต้องแสดงตัวเราเองว่าเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าเรียกเป็นสีเราถูกเรียกให้มาถวายเกียรติพระเจ้ามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราเราต้องเชื่อมั่นอาจารย์เปาโลก็เตือนชาวโคลินถึงสาเหตุต่างๆแล้วก็บอกว่าเราจะต้องได้รับการเตือนได้รับการสอนเราจะต้องมีพระปัญญาของพระเจ้าและการทรงเรียกของพระเจ้านะเพื่อจะถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกคนโง่เขลาคนอ่อนแอคนไม่สำคัญคนต่ำต้อยเหมือนพระเจ้าเรียกเมื่อเช้านี้เรียกใครนะยัคทาเป็นลูกของโสเภณีลูกโสเภณีอาจจะเป็นเบื้องหลังก็ไม่ดีแต่พระเจ้าทำไมพระเจ้าใช้เขาแต่ว่าคนของอิสราเอลผู้นำบอกว่าไม่ได้พวกนี้เป็นลูกนอกกฎหมายเราต้องเอาลูกที่ในกฎหมายเอาลูกที่มีทะเบียนจดแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรพระเจ้าจะเลือกคนโง่เขลาคนอ่อนแอคนไม่สำคัญคนต่ำต้อยเพื่อจะให้โลกที่หลงหายเนี่ยได้เห็นถึงพระคุณของพระเจ้าพระองค์เรียกเขาแล้วปากผมว่าไงคำจริงเนี่ยเลปทานเนี่ยจะเคยสอนมาก่อนแล้วนะจริงๆเขารู้เรื่องประวัติศาสตร์แล้วนะเขารู้เรื่องว่าชาวฮอร์โมนเป็นยังไงเขารู้เรื่องต่างๆแต่เนื่องจากว่าเขาถูกขับไล่ออกมาจากบ้านแล้วความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจจึงไม่อยากรับใช้เขาไม่อยากรับใช้เขาเลยออกไปตั้งแก๊งของเขาขึ้นมาแล้วบอกพระเจ้าบอกว่าที่ไปตั้งแก๊งทำไมเนี่ยไปลบตีหัวเขาทำไมเนี่ยทำไมไม่มาลบสู้เพื่อพระเจ้าเขาให้คนพาลของเมืองมาเป็นคนคอยคุ้มกันเขาใช่ไหมเขากลับไปอยู่เมืองของลุงเขาที่เป็นที่ของแม่ที่ของแม่แต่แม่บอกแล้วมันเกี่ยวโยงใช่อาจารย์เลยบอกว่าให้กลับมาอย่างน้อยให้กลับมาเพราะฉะนั้นโลกที่หลงหายเนี่ยเขาจะกลับมาใหม่สังคมที่หลงหายอำนาจต่างๆจะกลับมา
พระเจ้าก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยคนบาปและทรงเรียกให้เขากลับมาหาพระเจ้านะเราเพื่อไม่ให้เราสักคนหนึ่งคนใดอวดได้เราลองดูข้อที่ดูข้อ29ดูสิดูข้อ29 29ดูข้อ27 28 29อันนั้นอ่านข้อ1ข้อลินนะบทที่1ข้อ27 28 29 1 2 3แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและทรงเรียกคนโลกที่ถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและทรงเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้เนี่ยพระเจ้าเลือกแต่ละคนเพราะไม่ต้องการให้เราเยื่อหยิ่งแต่พระเจ้าเลือกแต่ก็ตามพระเจ้ามองข้ามความผิดพลาดของเราไปแล้วในข้อไหนนะโคลินบทที่1 1 20 26 27 28 29นี่เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างใหม่ในคริสตจักรและเขาก็กลับมาใช้ชีวิตการทรงเรียกอีกครั้งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคริสตจักรที่เคยแตกแยกกันต่อมาเขาทำไมกลับมาถวายเกียรติพระเจ้าและเขาก็กลับมาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันใหม่คิดจากที่เคยเป็นมลทินที่เคยแตกแยกที่น่าละอายพอหลังจากที่มีกลุ่มชนที่เขาเริ่มกลับมาหาพระเจ้าคิดจากเหล่านั้นกลับมาได้รับการทรงเรียกและกลับมาถวายเกียรติเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วทำไมเขาก็กลับมาสู่การทรงเรียกใหม่พยายามจับได้ใช่ไหมเมื่อเขาได้รับถวายเกียรติพระเจ้าเขาก็จะดำเนินอย่างนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะเพราะเขาเคยหลงผิดมาจนถึงอันที่3เนี่ยเขาก็กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่ในข้อนี้ใหม่ก็คือว่าเรียนรู้ใหม่ว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกเรียกให้บริสุทธิ์แล้วเขาเรียนรู้เขาถูกแยกออกมาเขาเรียนรู้ว่าเขามีความมั่งคั่งความพรั่งพร้อมเขาเรียนรู้ว่าเขาต้องพึ่งพาความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและหลังจากนั้นจากการแตกแยกก็เป็นหนึ่งเดียวกันละและหลังจากนั้นจอมโปโลก็พูดถึงตรงนี้ว่าต่อไปเนี่ยให้เรายึดเอาพระนามของพระเจ้าเมื่อเราท้อแท้ยึดถือพระงานพระเจ้าที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วนาราเคยรู้แล้วใช่ไหมนี่คือการปกป้องใช่ไหมปกป้องอันนี้น่าจะเป็นจัดสรรเอาละแปลจำได้กี่อันเยโฮวาห์ทิดเคนูจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วนิสสีพี่อ๋ำจำได้ชักมาเป้งจำไม่ได้ใช่ไหมเคยสอนอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พอลโลแทรกอยู่ในภาคพีใหม่มาจากความรู้ภาคพีเดิมเอาละทีนี้ทวนให้แล้วกันนะเราจะกลับมาเรียนรู้ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เราได้การทรงเรียกให้เป็นหนึ่งเดียวและถูกสู่การถวายเกียรติและเมื่อไรก็ตามที่เรากำลังเดินและลำบากให้เรานึกถึงพระนามของพระเจ้าจอมปโลบอกว่าพระนามของพระเจ้านี้จะทำให้เราพึ่งพิงความสัตย์ซื่อให้เรายังพึ่งพิงความสัตย์ซื่อและยืนหยัดความสัตย์ซื่อของเราเพราะแต่ละสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทั้ง8ประการเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังนี่คือพระลักษณะพระลักษณะพระลักษณะพ่อมันหมายถึงอะไรนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าจบเดี๋ยวต้องจบนี่นะนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าที่ทรงที่เรากำลังขอบคุณอยู่ที่เราขอบคุณอยู่เพราะว่าพระเจ้ามีพระลักษณะใน7ประการนี้ในชีวิตของเมืองโคลินและในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นสอนแบบนี้เนี่ยเอาละเรามาดูโลอิเนี่ยคืออะไรเราโทษให้แล้วกันนะโลอิเป็นลักษณะที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่บำรุงเลี้ยงพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องพี่อ๋ำจดไปทีนะอาจารย์จะเพิ่มขึ้นใหม่นิดนึงโลอีดเนี่ยหมายความว่าพอหลังจากเมืองโคลินกลับมาฟื้นฟูตัวเองใหม่เขาต้องยืนหยัดในสิ่งที่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่จะไม่ทำให้เขาหลงไปไม่ทำให้เขาท้อแท้ไปและก็ไม่ทำให้เขาผิดพลาดไปโดยยึดพระนามพระเจ้าพระเจ้าจับโปโลก็เลยสอนอยู่ในโคลินบอกว่าให้เราจำเสมอว่าย่าเวโรอิดหรือในสรุนีเคยพูดถึงใน23ข้อ1เนี่ยโรอิดแปลว่าพระเจ้าจะบำรุงเลี้ยงเราไม่ต้องให้ซาตานเลี้ยงพระองค์จะเลี้ยงเราแล้วพระองค์ก็จะปกป้องเราเพราะพระเจ้าเป็นผู้บำรุงเลี้ยงถ้าเราจำได้ดูปฐมกาลบทที่48ข้อ15
48ข้อที่15เราอยู่สติข้างบนนะอ่านเจอมั้ยข้อ15 48ข้อ15ข้อ15แล้วก็การข้อ15แล้วอิสราเอลกล่าวคำอวยพรกับโยเซฟว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมอิสอัคบิดาของข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักนั้นขอพระเจ้าทรงบำรุงเลี้ยงชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้เห็นนี่ยังพระเจ้าโพโลบอกว่าเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำบากเกิดการท้อแท้เกิดการในอะไรนะคะจ้าปฐมกาล48ข้อ15กำลังพูดว่าจัมโบโลกำลังสอนโคลีนอีกทีนึงว่าอย่าลืมนะพระเจ้าคือพระเจ้าโรอิที่เลี้ยงดูเราไม่ใช่ซาตานและไม่ใช่ใครก็ตามที่เหมือนพระเยซูคิดต่อสู้ว่าเราจะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้ปาโมโลก็เลยบอกว่านี่คือยาเวโรอิแปลว่าพระเจ้าจะบำรุงเลี้ยงพระเจ้าจะปกป้องเราตั้งแต่วันนี้และพระเจ้ายังคงเป็นผู้เลี้ยงเราเสมอแม้แต่ยาโคบแก่ลงตัวแล้วเยโฮวาก็ยังอยู่กับเราเอาละให้เราดูอิสยาห์53ข้ออิสยาห์ได้ไหมพี่เอปิงอัพโหลดเข้าโอเคไหมอิสยาห์53ข้อที่6ข้อ6ข้อ6เราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างหันไปในทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางบนท่านซึ่งวางผิดบาปของเราทุกคนนี่ยังจะมาหลงให้เรากลับมาหาพระเจ้าเพราะเราทุกคนเนี่ยหลงไปเหมือนแกะที่หลงเจริญทางไปสายตาสั้นไปทุกคนก็หันไปทางตัวเองหมดไม่มีทิศมีทางชีวิตเราบางครั้งเราไม่มีทิศมีทางใครชวนเราก็จะไปใครเสนออะไรมาก็จะเอาคือเราเป็นคนไม่มีทิศทางถ้าไม่มีทิศทางพี่อ๋องมีพี่อ๋องถามมาพึ่งบ้างถ้าเราไม่มีทิศทางเราทำไงคนนี้เดินให้พึ่งเดี๋ยวทำอันนี้ดีกว่าไหมพึ่งเดี๋ยวมาทำอันนี้ดีกว่าไหมพึ่งเราก็เลยไม่มีเป้าหมายไม่รู้สิอันไหนถูกผิดไม่รู้อันไหนดีไม่ดีนั่งรถไฟทั้งวันเลยกลับบ้านไม่ถูกโลอีแปลว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีทิศทางชีวิตด้วยจับโลบอกว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยมันหลงง่ายเหลือเกินเพราะว่าคนเหล่านี้มันไม่มีทิศทางชีวิตเหมือนแกะที่สายตาสั้นมันหลงเจริญไปไม่รู้ว่าใครที่กำลังช่วยเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่มีปัญญาว่าจะแก้ไขได้ยังไงเพราะฉะนั้นแกะเนี่ยแกะเป็นคนที่ตัวแกะเนี่ยสายตาก็สั้นด้วยมองไม่เห็นด้วยแล้วแกะไม่รู้ว่าอันตรายเกิดขึ้นข้างหน้าคืออะไรเขาก็ไม่รู้แกะจะเดินหาปากแบบแล้วมันไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีหลุมพังแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นโรอิกก็คือว่าพระเจ้าทำไมสรุปให้เราคือบำรุงเลี้ยงปกป้องเราไม่ให้เราหลงเจริญเหมือนแกะที่หลงหายและไม่ให้เราต่างคนต่างเดินของตัวเองและจะช่วยเราให้มีทิศทางไม่ใช่ว่าไม่มีทิศทางเพราะว่าเรามีปัญญาพระเจ้าถ้าคนที่เดินไม่มีทิศทางคือเขาไม่มีปัญญาแล้วเขาก็ไม่มีจุดมุ่งหมายเขาไม่รู้จะไปยังไงแล้วเขาก็มีความรู้น้อยเกินไปและความรู้น้อยเกินไปเนี่ยมันเกิดอันตรายกับชีวิตความรู้น้อยเกินไปเอาละพอจบได้ไหมเอาโรอีกนะโรอีกแค่อันเดียวเนี่ยทราบซึ้งยังอันนี้สิ่งที่อาจารย์ปาโลบอกเขาบอกว่าอย่าลืมนะถ้าจะหมดทิศทางหมดหนทางลำบากการทำมาหากินให้จำคำนี้ไว้ให้ดีนะเราทุกคนหลงเจริญและพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราในปฐมกาล48:15บอกว่าอะไรเราจะเลี้ยงดูเจ้าจนถึงทุกวันนี้จำได้ใช่ไหมจะเลี้ยงดูเจ้าจนถึงทุกวันนี้อ่ะรอบที่2เยยาเวยีเลยีเลที่สาราลูซาร่ารู้อะไรบ้างพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมใช่ไหมหมายความว่าเราจะไม่ขัดสนไงถ้าพระเจ้าเตรียมเราก็จะไม่ขัดและถ้ายายีเลเนี่ยแปลว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับสิ่งที่เป็นความต้องการของมนุษย์จริงๆไม่ใช่ให้ดีเลิศนะให้เหมือนกับว่ายีเลคือว่าจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการและจำเป็นจำได้ไหมที่แกะที่อับราฮัมจะไปถวายใช่ไหมจะเอาลูกชายเนี่ยเอาไปบูชาแล้วเสร็จแล้วพระเจ้าจัดเตรียมลูกแกะให้มันให้มันติดกับเฉพาะอันเนี้ยก็คือจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นของชีวิตเพราะฉะนั้นยีเลก็คือว่า
พระเยซูสอนให้อธิษฐานว่าอะไรขอทรงประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ใช่ไหมในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคำว่ายีเลเนี่ยรากศัพท์มันก็คือขนมปังยีเลเนี่ยแปลว่าขนมปังด้วยเบนเนเฮนก็แปลว่าขนมปังขนมปังบ้านขนมปังแต่ยีเลเนี่ยคือการช่วยให้มีขนมปังให้เรามีขนมปังที่จะกินจัดเตรียมให้เรามีขนมปังที่จะกินของเราอาจจะต้องจัดเตรียมให้เรามีปลาไรที่จะกินไรซ์เบอร์รี่ให้เรากินข้าวขาวแล้วมั้งเนี่ยจานไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่พวกจัดเตรียมขนมปังขนมปังเป็นอาหารเขาขนมปังคือน้ำของเขาขนมปังที่นี่คือเสื้อผ้าของเขาขนมปังนี่คือหลังคาบ้านของเขาขนมปังนี่คืออะไรที่คุ้มศีรษะของเขาความหมายอย่างนี้นะพี่หยามอัศจรรย์ไหมเนี่ยขนมปังอันนี้นะมันเป็นเหมือนกับอะไรอาหารน้ำเสื้อผ้ามันก็เป็นปัจจัย4แล้วใช่ใช่มันก็เป็นปัจจัย4ของเราเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าจะค้ำจุนเราไงพระเจ้าจะค้ำจุนเราเพราะฉะนั้นยีเลนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าการจัดเตรียมให้เรานะยีเลคือเตรียมขนมปังดำเนินชีพของเราอย่างอาจารย์อันนี้เป็นตัวอย่างในเวลาเราเขียนอวยพรในคำอธิษฐานให้สมมติให้ที่บ้านเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าขอให้พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมจัดสรรสิ่งจำเป็นให้ไม่ขาดซึ่งปกติเวลาสมัยก่อนเราเป็นพุทธเนี่ยเราจะบอกว่าให้สมปรารถนาทุกอย่างคือแบบเพราะเราไม่รู้อะไรเพราะเราไม่รู้อะไรแต่ตอนนี้มีสิ่งจำเป็นที่ไม่ขาดใช่สิ่งจำเป็นคืออะไรนี้ขนมปังคืออาหารน้ำเสื้อผ้าหลังคามันก็คือที่เราอยากได้ทั้งนั้นแหละไอ้ที่คุมศีรษะของตัวเองก็คือหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณมนุษย์อาจจะช่วยคุ้มครองเราให้เราได้ทั้งฝ่ายร่างกายนะแต่มนุษย์จะไม่สามารถช่วยเราได้ทั้งฝ่ายร่างกายเพราะฉะนั้นยีเลนี้เนี่ยมันเป็นขนมปังที่ไม่ใช่อิ่มท้องนะทางร่างกายแต่อิ่มทางอะไรจิตใจด้วยนี่คือยีเลนะมากกว่าเตรียมจัดสรรให้เอาละทีนี้ทบทวนเพื่อให้เราเข้าใจชาโลมเป็นพระเจ้าที่สุขเล้าลมเราชาโลมผู้สันติสุขผู้เผยพระเจ้าผู้วินิจฉัยใช่ไหม6:24ผู้วินิจฉัยอาจารย์คือหลงมาตรงข้ามกับวาวุ่นกระสับกระสนใช่ผู้วินิจฉัยพวกอิสราเอลจึงตกต่ำลงมากเพราะว่ามีคนมีเดียคนอิสราเอลก็มาร้องทุกข์ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือนะผู้วินิจฉัย6:24ใช่ไหมไปไม่ใช่ไม่ใช่6:24นะผู้วินิจฉัยโอเคฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชา1ถวายแด่พระเจ้าที่นั่นเรียกตำบลที่นั่นว่าพระเจ้าทรงสวัสดิภาพทุกวันนี้แท่นนั้นยังอยู่ที่โอฟราและเป็นตระกูลของอาบีเยเซอร์เป็นพระเจ้าแห่งสวัสดิการพระเจ้ายีเลแอชาโลมเนี่ยหมายความว่าสวัสดิภาพเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยเราเรื่องความว้าวุ่นความว้าวุ่นใจในเรื่องอารมณ์หมายความอะไรพี่หยางว้าวุ่นใจในเรื่องอารมณ์เราว้าวุ่นใจในอารมณ์เราก็กระวนกระวายว้าวุ่นไปด้วยชาโลมมีลักษณะของริมน้ำแดนสงบในสุดีใช่ไหมพอไปริมน้ำแดนสงบก็คือช่วยเราในสิ่งที่ว่างวุ่นใจชาลมคือช่วยเราในเรื่องของสวัสดิภาพช่วยเราเรื่องของสันติสุขช่วยในเรื่องของยามท้อแท้ใจช่วยเราในยามเมื่อเกิดพายุช่วยเหลือเราในห่วงแห่งอารมณ์ของชีวิตเยอะไหมแบงค์ชาลมจะทันไหมพี่หยางแต่ท่านอยู่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อที่ทุกข์ทรมานจึงจำเป็นต้องมีคำว่ายาเวชาโลมซึ่งจำปาโลบอกว่าคนแบบนี้ที่กลับมาเนี่ยที่รับการทรงเรียกเนี่ยต้องจะเอาชื่อพวกนี้มาใช้เพื่อจะเสริมกำลังเขาตลอดเวลาว่าเขาไม่ต้องกังวลไม่ต้องว่าวุ่นใจพระเจ้าจะนำเข้าไปถูกต้องแน่เมื่อพระเจ้าเรียกเราสันติสุขริมน้ำแดนสงบทรงดูแลทรงห่วงใยยามท้อแท้ใจเมื่อเกิดพายุต่างๆเกิดขึ้นท่ามกลางพายุต่างๆที่เกิดขึ้นคืออะไรเมื่อเรานอนลงเราจะได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเมื่อเรานอนลงเราก็จะรับการพักผ่อนผู้วินิจฉัยบทที่6:22อีกครั้งหนึ่ง6:22
ุวิชัย6:22 1 2 3กิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าจริงและกิเดโอนพูดว่าข้าพระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นทูตของพระเจ้าต่อหน้าต่อตาจากนี้จากเพราะฉะนั้นคำว่าชาโลมคือพระเจ้าสมัยให้ทูตสวรรค์อยู่ช่วยเราทำไมให้ทูตสวรรค์อยู่ช่วยเราต่อหน้าต่อตาแล้วจำยังจำได้อยู่ใช่ไหมค่ะนี่คือชาโลมว่าพระเจ้าสอนที่สุดอยู่ในสดุดีใช่อยู่ในสดุดีแต่นี่คือสิ่งที่บอกแล้วว่าจังโปโลเป็นนักศาสนศาสตร์ก็จะเอามาเพื่อทำให้เรารู้ว่าชาโลมคือพระเจ้าสวัสดิภาพจะอยู่กับเราไม่ต้องกลัวสวัสดิภาพจงมีแก่เจ้าอย่ากลัวเลยเจ้าจะไม่ตายถ้าเราดูในข้อที่23ก็พูดกับเราแล้วเอาละเพราะฉะนั้นความเชื่อของจังโปโลที่ให้กับคนที่อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่ในโรมบทที่5ข้อ1โรมบทที่5ข้อที่1เอาห้ามของอะไรอย่างเนี้ยโรมบทที่5ข้อที่1เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะเห็นแก่ความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางคริสต์เจ้าของเรานี่คือสิ่งที่จันเปโลบอกว่าถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะมีหนทางเดียวเท่านั้นคือสันติสุขในพระเจ้าแห่งชาโลมเอาละต่อมากระโดดมาเยโฮยาเวโรฟีแปดจะชอบอันนี้ยาเวโรฟีก็โดดอันนี้เลยนะถ้ากระโดดไปก่อนมีอำนาจเหนือโรคไข้เจ็บทุกปวงพระเจ้าเป็นแพทย์ใหญ่แพทย์แพทย์ผู้ประเสริฐทำไมเขาถึงต้องการเพราะเขาเดินถิ่นอยู่ทำไมเขาถึงต้องการมาชาวบริษัทต้องการเพราะคนก็ต้องป่วยเพราะว่าพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณเขาเป็นแพทย์ที่นะไม่ใช่แต่รักษานะไม่ใช่รักษาแต่ร่างกายนะรักษาจิตวิญญาณว่าพระองค์จะฟื้นพระเจ้าปาโลเลยบอกว่าพระเจ้าคือพระเจ้ายาเวแห่งโรฟินของยูนะคือพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณเพราะหลายคนเนี่ยทำไมเขาจะทอดทิ้งงานพระเจ้าแล้วเขาไม่อยากสู้แล้วเขาไม่ไหวแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะฟื้นจิตวิญญาณท่านในสุรีก็บทที่23ข้อ3ก็จะฟื้นจิตวิญญาณเพราะองค์เป็นผู้ที่รักษาสิ่งคนที่ป่วยอยู่เมื่อรักษาคนที่ป่วยเสร็จแล้วพระองค์ก็จะฟื้นฟูเขาให้กลับสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นอะไรทรงเป็นแพทย์ดูอพยพ15 15ข้อ26อพยพอพยพ15 26 15 26อ่านพร้อมกัน15 26อพยพ15 2615 26เหรอคะอาจารย์ครั้งนั้นพวกเจ้าขณะนั้นข้อ26อ่ะเนี่ยพระองค์พยศ15 26 15ข้อ26พระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเจ้าจะกระทำสิ่งที่ชอบในสามเณรของพระองค์เงี่ยหูฟังตามอย่างของพระองค์และพระบัญญัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์และโลกทุกประการซึ่งบันดาลให้เกิดขึ้นแก่อีกนั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่เจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าแพทย์ของเจ้าแพทย์อันนี้ทั้งร่างกายและจิตใจและจิตวิญญาณเพราะว่าเขาต้องเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาทั้งเจ็บป่วยทั้งท้อแท้ไม่มีน้ำกินจำได้ไหมครับไปที่อันหนึ่งที่บ่อน้ำมาลาคือที่ได้น้ำขมแล้วเขาก็ได้บ่นกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราก็เป็นแพทย์เราจะรักษาเจ้ารักษาที่นี่คือให้เขากลับสู่สภาพเหมือนเดิมได้โมเสสเองก็ได้พบกับพระเจ้าองค์นี้นะแล้วครับโมเสสเองก็ได้รับน้ำและในน้ำนั่นน่ะคือหน้าของการรักษาน้ำของน้ำโลฟีนเนี่ยเป็นน้ำที่เหมือนกับว่าเมื่อเขากินแล้วเนี่ยมันรักษาทั้งร่างกายเขาและรักษาทั้งจิตวิญญาณถ้าเป็นชาวอินเดียเขาถึงทั้งบูชาแม่น้ำคงคาพี่อย่างเขาเชื่อว่าแม่น้ำมาจากสวรรค์มาจากพระเจ้ายังมีอยู่นี่เลยนะพระเจ้าประทานตอนที่โควิดเนี่ยยังเห็นเขาไปจมในน้ำ
ทั้งศพทั้งคนเนี่ยทั้งศพเพราะว่าเขาเชื่อว่าน้ำนั่นแหละคือโลฟินเขาจะเชื่ออย่างนั้นของเขาเนี่ยนะเพราะคิดว่าน้ำนั่นจะช่วยเขารักษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำต่างๆเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็เอากระดูกเอาไปโรยคนตายก็ถิ่มลงน้ำแล้วเสร็จแล้วอยากให้พระเจ้ารักษาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่เลยไม่ว่ากรณีใดก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าสรุปคำนี้ได้คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือเราได้และโรคต่างๆที่เคยบันดาลก็จะหายพระเจ้าแห่งโลฟีนคือยาที่ใช้แก้โรคต่างๆในชีวิตเราเราเป็นโรคเราก็ต้องใช้ยาใช่ไหมแต่ยาของพระเจ้าเป็นยังไงเหมือนยาที่เรากินหรือเปล่าไม่ใช่พระองค์ทรงรักษาโรคต่างๆของเราโรคบาปของเราโรคกระหายของเราและสิ่งเหล่านี้คือพระสัญญาของพระเจ้าว่าทุกโรคแม้ว่าโรคเลื้อนก็ยังหายพระองค์ก็รักษาโรคเลื้อนพระองค์รักษาชนอียิปต์นะแล้วโลฟินนี้คือว่าพระเจ้ายังอยู่และรักษาทั้งร่างกายจิตวิญญาณทั้งด้านสังคมทั้งครอบครัวและฝ่ายวิญญาณของเรานะต่อไปอันนี้ทิศเคนโนบาดคิดเทนโนพระเจ้าทรงชอบธรรมพระเจ้าทรงชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมหมายความว่าอะไรพระเจ้าจะทรงนำเราไปทางชอบธรรมเราจะเดินในทางชอบธรรมนี้เราจะเดินในทางของเราเองได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจะเป็นคนที่นำเราไปเองดูเยเรมี 23:6 เยเรมีเยเรมี 23:6 ในสมัยของท่านยูดาห์จะรอดได้และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคงและนี่เป็นนามของเราซึ่งเรียกท่านคือพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราเพราะฉะนั้นความชอบธรรมมาจากพระเจ้าจนกว่าจะสิ้นยุคพระองค์บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเป็นผู้ที่เป็นพระเมสสิยาจะนำความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเยโฮวาหรือยาเวนิทิเคนูเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าจะทรงนำเราไปในทางที่ชอบธรรมพระเจ้าจะนำเราไปที่ชอบธรรมเอาละไปด้วยความรวดเร็วสดุดี23นั่นเลยอ่ะใช่เห็นไหมเข้ามาผนวกเคยถ่ายรูปส่งให้ซาร่าใช่ซาร่าลืมเราคงจำได้อยู่ใช่ไหมนี่แหละแล้วก็เอามาทบทวนหน่อยว่านี่เป็นพระลักษณะนามของพระเจ้าที่เป็นสองอย่างนี้ในข้อที่สามในข้อที่ข้อต่อมาเป็นข้ออะไรนะยาเวนิสีนิสีนิสีก็เป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัยเป็นธงชัยของเราคือหมายความว่าเราจะไม่ต้องมีความกลัวคือถ้าธงชัยว่าถ้าเราลบชนะธงชาติของเราก็จะอยู่ที่นั่นหรือว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่เราจะเดินในหุบเขางามวัชุระเหมือนในสดุดีบทยี่สิบสามจะเดินไปที่ไหนก็ตามก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่านิสีแปลว่าคล้ายเป็นชัยชนะเราเป็นชัยชนะเราชนะต่อความกลัวของเราเราชนะต่อสิ่งที่เรากลัวอนาคตจะอยู่ยังไงจะกินยังไงจะเป็นอยู่ยังไงนิสีคือว่าในที่สุดแล้วธงชัยของพระเจ้าก็จะอยู่ในชีวิตของเราก็จะปักอยู่ในชีวิตเราตลอดธงเราจะไม่มีทุกข์ถ้าประเทศไหนสู้ลบแล้วแพ้ธงก็ทำไมถูกเหยียบย่ำถูกเหยียบย่ำก็ธงลงแต่ถ้าธงเมื่อไหร่ยังตั้งอยู่นั่นคือนิสีเรายังสามารถเดินได้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความมั่นใจแห่งชัยชนะและนี่คือสิ่งที่ทำไมอิสราเอลถึงไปสู้ลบสงครามกับพวกอาเมเลคและในที่สุดเขาต่อสู้กับพวกอามาเลกชนะไหมชนะต่อสู้อามาเลกชนะโยชูวานำกองทัพสู้ที่เลฟิดิมจำได้หรือเปล่าแต่โยชูวานำไปสู้สงครามที่เลฟิดิมขณะที่โมเสสที่เลฟิดิมเนี่ยขณะที่โมเสสยืนอยู่ที่ยอดเขาเนี่ยเป็นยังไงก็มาลบชนะแล้วพอโมเสสก็ต้องยกมือขึ้นใช่ไหมพอยกมือเสร็จที่เนี่ยที่เลฟิดิมเนี่ยยกมือเสร็จพอเมื่อลงก็ทำไงแฮ่ยกขึ้นไปใหม่ก็ต้องมีคนมาคอยนั่นแหละคือนิสีช่วยยกคอยช่วยยกตลอดไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เลฟิดิมเนี่ยที่โมเสสอธิษฐานขอชัยชนะก็คือว่าพระเจ้าจะเป็นคน
หยิบยื่นชัยชนะให้แต่ตอนนั้นเนี่ยนะมีเมื่อโมเสสเมื่อมีอาโรนกับเธออาโรนกับเธอเนี่ยมาช่วยยกช่วยกันยกหลายสุดผลที่สุดโยชัวก็ชนะโมเสสก็สร้างแท่นบูชาและสร้างแท่นบูชาจึงเรียกว่าเยโฮวาห์นิสสีอพยพ17ข้อ15 17ข้อ15ในชีวิตเราถ้าเมื่อเราถ้าเราเมื่อยล้าพระเจ้าจะยกเราเองเอเมนเอาละต่อมายาเวชักมายาเวชักมาก็คือยาเวชัมมาหรือว่าแซมมาก็ได้พระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้านะพระเจ้าจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่อพยพบทที่3ข้อ12ดูอพยพ3ข้อ12อพยพหรือเอเซเคียลอพยพชัมมานะอาจารย์ใช่อพยพบทที่3เดี๋ยวก่อนอพยพบทที่3ข้อที่12 12พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชาชนออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้นะคือเราจะอยู่กับเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่ใช่เอาเอเซเคียล48ข้อ35เอเซเคียล48ข้อที่35ใช่ไหม48 35อบเคยยุ32 48 35เอเซเคียล48 35ไม่ใช่มั้งใช่ไหมเราจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่อสคค่ะอาจารย์ชัมมาอสค48 35เอเซเคียลพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นไม่ใช่เอเซเคียลเลยเนาะ48 48อ๋อใช่บรรทัดสุดท้ายข้อสุดท้าย48ใช่คำสุดท้ายวัดรอบนครหนึ่งได้18,000ศอกตั้งแต่นั้นไปนครนี้มีชื่อว่าพระเจ้าสถิตที่นั่นเอเมนพระเจ้าสถิตที่นั่นก็คือแชมมาหรือที่ตะกี้เราเพิ่งอ่านไปในอพยพใช่ไหมที่เราอ่านไปตะกี้เนี่ยก็คือพระเจ้าสถิตอยู่เราที่นั่นเอาละไหนละหมายถึงสถิตอยู่กับเราทุกคนแข่งกันนะคะชัมมาคือพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเป็นแน่อีกอันหนึ่งอีกอันนี้เซมเมคกี้นี้คือเราจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่เอเซเคียนบอกพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นชัมมาหมายความว่าความหมายของอันนี้ก็คือว่าเราจะไม่ว้าเหวและอ้างว้างเห็นตรงนี้ที่เห็นที่พระเจ้าชามาเนี่ยคือเอเซเคียลบอกว่านครนั้นคือพระเจ้าสถิตอยู่อพยพบอกว่าเราจะสถิตอยู่กับเจ้าคำว่าชามาไม่ใช่สถิตอยู่อย่างเดียวคำนี้คือว่าพระเจ้าจะอยู่กับเรายามที่เราอ้างว้างโดดเดี่ยวและรู้สึกว่าไม่มีใครเพราะฉะนั้นเยโฮวาห์ชามาคือพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นที่ไม่มีใครอยู่กับเราจะอยู่ที่นั่นที่เรารู้สึกว่าอ้างว้างเราจะได้ไม่เหงาใช่มันเป็นเหมือนกับว่าคือจริงๆชีวิตเราอยากจะให้มีอะไรมั่นใจเติมเต็มคือเหตุที่เราคนไอ้คนอะไรอ่ะชาวโคลินก็เป็นอย่างนี้เขารู้สึกไม่มั่นใจเขากลัวว่าเขาจะลำบากอนาคตต่างๆพระเจ้าบอกว่าชัมมาเนี่ยเจ้าจะไม่อ้างว้างความรู้สึกท้อแท้โดดเดี่ยวจะเหงาก็ได้ก็อยู่ในประเด็นนี้ก็คือว่าเราจะไม่โดดเดี่ยวคงไม่มีใครชอบคำโดดเดี่ยวคงจะไม่มีใครชอบคำอ้างว้างไม่ชอบคงจะไม่มีใครที่จะรู้สึกว่าโอ้ไม่มีใครอยู่กับเรายิ่งถ้าตอนไม่สบายนี่ยิ่งรู้สึกมากกว่าปกติเลยใช่พระเจ้าบอกว่าเราจะปรากฏอยู่ในชีวิตเจ้าเสมอและเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างผ่านมาหมดแล้วจ้ะนะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะสิ้นยุค
ชันมาก็คือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพยากรณ์ว่าในนครสวรรค์ของพระเจ้าพระเจ้าก็ยังสถิตอยู่ที่นั่นพระเจ้าจะอยู่กับเราเลี้ยงดูเราเล่าลมใจเราทานพระกรพระเจ้าจะอยู่กับเราเพราะฉะนั้นคำว่าชันมานี่ก็คือว่าพระเจ้าจะนำแกะให้เราเข้าสู่ในที่พักและจะไม่มีใครจู่โจมจะไม่มีศัตรูมาจู่โจมจบได้ยังหนีก็ยังมีเอกเลยงานเมคคาดิเซมเมคคาดิเซมไม่เคยเจอเลยเมคคาดิเซมแปลดาวดูคืออะไรไม่เดี๋ยวพระเจ้าทรงพระเจ้าทรงชำระพระเจ้าทรงชำระพระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมันจำได้ไหมที่สดุดี23:5พระเจ้าทรงเจิมศีรษะด้วยน้ำมันหมายความว่าพระองค์จะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์พระเจ้าจะช่วยให้เราเป็นคนบริสุทธิ์การชำระคือการแยกออกเหมือนกับคริสตจักรคริสตจักรคือกลุ่มชนที่ถูกแยกออกมาเขาถูกแยกออกมาหมายความว่าเมื่อก่อนเขาอยู่ในอียิปต์เขาอยู่ในอียิปต์เขาเป็นทาสแล้วเขาถูกแยกออกมาให้เข้าไปในแผ่นดินคานาอันก็คือเมคคาดิสแฮมเขาถูกเขาอยู่ในอียิปต์เขามีสภาพเป็นทาสหรือเป็นทาสลำบากพระเจ้าแยกเขาออกมาและชำระเขาให้บริสุทธิ์แล้วบอกว่าจงถือวันซาบาโตพระเจ้าทรงสร้างโลก6วันใช่ไหมวันนี้7ห้องพักพวกบอกให้เราเป็นถือวันซาบาโตแต่คนถือวันซาบาโตหรือเปล่าใช่ได้เป็นสิคนส่วนใหญ่นับแค่ถือวันซาบาโตเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่อยากเหมือนกับถูกแยกออกมาเขาจะอยากที่อยู่ในโลกนี้อยากจะทำงานอยู่ในโลกนี้แต่พระเจ้าทรงเลือกและแยกออกมาแล้วอพยพตะกี้อ่านแล้วยังว่า38:13อ่านแล้วใช่ไหมพี่หยามค่ะอ่านแล้วนะอพยพ13ก็31ครับ31 31 10ยังไม่อย่าดูอพยพ31ข้อ13ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แหละจงสั่งชนชาติอิสราเอลจนสั่งชนชาติอิสราเอลถือวันซาบาโตของเราไว้เพราะนี่นะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้ทรงกระทำให้เจ้าบริสุทธิ์นะอยู่ในพยพ13 31ข้อ13พระองค์จะชำระแยกเรามาเป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาจากทาสจากอียิปต์มาสู่เป็นไทยในคณาอันแล้วเราจะชำระเจ้าและให้ถือวันซาบาโตเยยาเวเมคคาดิสแฮมแปลว่าพระเจ้าแยกออกเราออกมาเพื่อให้เราอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะเมคคาดิสแฮมก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงชำระตั้งแต่ในปฐมกาลแล้วล่ะพระเจ้าจะทรงเจิมศีรษะเจ้าด้วยน้ำมันจำได้ไหมน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่น้ำมันเป็นน้ำยาในการล้างแผลกับแกะแกะเนี่ยถ้าเป็นแผลเนี่ยเขาใช้น้ำล้างไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเราผู้เลี้ยงจะเจิมศีรษะแกะด้วยน้ำมันหมายความว่าอะไรแกะนั้นจะถูกชำเขาจะชำได้รับการชำระแผลถ้าเขามีแผลแล้วเมื่อแกะเจ็บปวดไม่สบายหรือมีพิษน้ำมันของพระเจ้าก็จะช่วยรักษาผู้เลี้ยงจะช่วยชำระความสกปรกสิ่งที่มีพิษที่แกะเนี่ยออกไปหากินเนี่ยแล้วก็ไปขูดถูกก้อนหินบ้างแล้วแผลมีพิษเนี่ยเขาจะได้รับการชำระและการชำระนี่คือการรักษาบาดแผลเช่นเดียวกันเมื่อเราทำบาปเรามีบาดแผลทางฝ่ายวิญญาณใช่เมื่อเราทำบาปเรามีบาดแผลทางฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้ก็คือว่าพระองค์จะทรงชำระล้างเราด้วยบาดแผลต่างๆด้วยน้ำมันฝ่ายวิญญาณและน้ำมันนี่คือยารักษาและการเจิมเนี่ยหมายความว่าพระโลหิตของพระเจ้าจะทรงให้อภัยกับเราน้ำมันนี้จึงเป็นการช่วยไม่ให้เราบาดเจ็บและนี่คือเป็นน้ำมันแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นน้ำมันแห่งพระวิญญาณเราจำได้ใช่ไหมดู1ซามูเอลบทที่16ข้อ13 1ซามูเอลบทที่16ข้อ13ไปเร็วมากพี่อยากจะทันไหมก็ปั่นอยู่เหมือนกันปั่นนะเร็วมากเลยซับคอร์ดหนึ่งซามูเอลบทที่16ข้อ13เพิ่งหนึ่งซามูเอลหนึ่งซามูเอล16ข้อ13ซามูเอลจึงนำขวดซามูเอลจึงนำขวดเขาน้ำมันและจึงตั้งขาไว้ท่ามกลางพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดอย่างมากตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาไปการเจิมตั้งดู
อิสยาห์61ข้อ1นะ1ซามูเอลบทที่16ข้อ13 16 13แล้วก็อิสยาห์61ข้อ1พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเจิมข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีไปยังผู้ที่ทุกข์ใจพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้าให้มาเล่าลมคนที่ชอบช้ำระกำใจและเล่าประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเฉลยและบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจองเห็นไหมยังนี่คือความหมายนี่คือความหมายของว่ายาเวเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือกริยาที่ให้กับชาวโคลินเอาไว้เห็นไหมทำสัญญาทั้ง8เนี่ยยังพอไหมแบ๊กที่จะดำเนินชีวิตอยู่เกินพอเกินยังพอที่เราจะอธิษฐานไหมพอบางครั้งเราอธิษฐานไม่ออกเพราะเราไม่รู้ยิ่งอ่านมากปีกับไปอ่านอีกทีนึงเราจะยิ่งเห็นว่าคำอธิษฐานเรามีเยอะเลยแล้วพระเจ้าผู้ทรงเจิมชำระเราบาดแผลรักษาโรคเราให้เราปีธงชัยในชีวิตนะเราว่าบุญใจท้อแท้ว่าเวพระองค์ทรงเป็นอะไรเป็นสันติสุขของเราเตรียมพร้อมให้เราเป็นขนมปังของเราปกป้องเราโอ้โหและนี่แหละคือสิ่งที่จามโปโลบอกว่าชาวโคลินต้องเดินต่อไปที่จะต้องเดินต่อไปด้วยพระสัญญาพระนามของพระเจ้าชื่อของพระเจ้าเป็นพระสัญญาเป็นพระนามนี่เป็นพระสัญญาเป็นลักษณะพิเศษในสัญญาของพระเจ้าเอาละแอ๊กพอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ว่าทำไมที่จัดชาวโคลินเขาหลงไปเพราะเขาเนื่องจากว่าเขาอาจจะขาดการสามัคคีธรรมอาจจะขาดการศึกษาอาจจะไม่เอาจริงเอาจังอาจจะไม่ได้ถวายตัวอาจจะไม่ได้นมัสการเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่จัดชาวโคลินเนี่ยถึงได้หลงจืดไปเพราะฉะนั้นนี่เองพระลักษณะพระนามของพระเจ้าจึงเป็นบุคลิกและบุคลิกของพระเจ้าเนี่ยเพื่อชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราที่จะมีคุณภาพมากขึ้นในพระนามของพระเจ้าพระนามพระเจ้ามีไม่ใช่ไม่ใช่อวดนะแต่พระนามพระเจ้ามีเอาไว้เพื่ออะไรคุณภาพชีวิตของเราของเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เป็นสอนเนี่ยข้อที่3เนี่ยส่วนนี้หมดเลยพระลักษณะของพระเจ้าเอาละเราอธิษฐานพี่อ๋อมทันไหมค่ะอ๋อมอยู่นะจาระอ๋อมข้อที่สุดท้ายเลยนะอ๋อมจ้าอิสยาห์61ข้อ1อิสยาห์61ข้อ1ค่ะใช้ทวนไหมใช้ทวนไหมไม่ค่ะได้แต่ข้อเดียวอ่านก๊อปปี้ใช่ไหมอย่างอื่นได้หมดเลยใช่ถ่ายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายก๊อปปี้ค่ะ1ซามูเอล16ข้อ13นะอิสยาห์61ข้อ1กิจการใช่61ข้อที่1แล้วพี่อ๋อมมีกิจการ10ข้อ38ด้วยกิจการ10เมื่อกี้ไม่ได้ใช่เมื่อกี้ไม่ได้พูดกิจการ10 38อิสยาห์61ข้อ1ข้อ1กับกิจการ10ข้อ38คือน้ำมันแห่งการเจิมบาดแผลชีวิตเราน้ำมันแห่งการรักษาน้ำมันแห่งการชำระเอาละดีมากเลยอาจารย์มาทบทวนสุดที่13นะคะ Yes this thingYou should be aware that some people say there is only one name, Jehovah. Let me catch it. You know, point out a certain scripture in the Psalms. But as I pointed out to this woman, I showed that in some places they say his name is Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. In another place it says Jehovah, the Almighty.ไม่ได้จดอยู่ในไม่ได้จดอยู่ในเป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่จามเปาโลหนุนใจให้ชาวโคลินเนี่ยมีคุณภาพชีวิตตามแบบอย่างพระลักษณะของพระเจ้าเพราะองค์มีเชื่อมากกว่านี้เยอะเลยแค่นี้เราก็ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วใช่ไหมป้าแอ๊กความว้าเหวความวุ่นวายความวังเพอะไรต่างๆพระองค์ทรงเจอพระองค์เป็นน้ำมันเป็นที่จัดเตรียมเป็นที่ปกป้องเป็นที่เลี้ยงดูเป็นที่สันติสุขเราจะหาได้ที่ไหนไม่มี